เสียงเข้าแล้วโอเคสักครู่ครับในรอบสัก1สัปดาห์ไลฟ์มี เดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวที่หลายๆคนก็สอบถามและให้ความเป็นห่วงมากับเชียงใหม่เนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเริ่มไม่ค่อยสบายฮะเพราะว่าทั้งเดินทางแล้วก็ต้องออกพื้นที่แล้วก็ทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันมันค่อนข้างตลอดระยะเวลา 4-5 วันนี้ค่อนข้างรับมือกับน้ำท่วมพอสมควรก็ต้องบอกก่อนฮะว่า อ้าวเดี๋ยวลืมไปสวัสดียังเป็นทางการครับนะคุณผู้ฟังที่ฟังสถานี FM 104.50 ไม่ค่อยเดี๋ยวผมรอพระอาจารย์ท่าน ต่อเข้า 104.5 ก่อนแป๊บหนึ่งครับเพิ่งจะได้มีโอกาสครับเพราะว่าจริงๆถึงเชียงใหม่วันนี้ตอนเช้าผมอยู่ที่กรุงเทพนะ หลายๆท่านก็บอกผมตัวแรงลอลิงเนี่ยตัวแรงก็คือวันที่ไปกรุงเทพพอไปปุ๊บเชียงใหม่ฝนตกน้ำท่วมวันนี้กลับจากกรุงเทพมาคือไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณวันพฤหัสแล้วก็กลับมาเพราะมันไม่มีรถไฟกลับฮะ ก็เลยกลับมาวันนี้ ผมเป็นรถไฟเที่ยวแรกที่ถึงเชียงใหม่แล้วน้ำลด แปลกมากไปตรงไหนก็แล้งไปอีสานไปสุรินทร์ก็แล้งทั้งที่ฝนเขาตกหนักนะผมไปถึงปุ๊บเอ้า ไม่ตกเว้ย ขนาดน้ำท่วมยังแรงอ่ะเปิดทางให้อันนี้ไม่ได้มุกนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกๆอ่ะไปตรงไหนเขาแรงหมดเดี๋ยวก็ขอรายงานก่อนว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่กรุงเทพฮะเพราะว่าอยู่ก็ไปอยู่กับคุณแม่ด้วยนะฮะมันก็จะไปกลับๆแบบเนี้ยในช่วงตรงนั้นเองเนี่ยเชียงใหม่น้ำท่วมมาก ผมก็ต้องดูข้อมูลแล้วก็ต้องโทรถามคือประมาณว่าวัดสายหินเนี่ยมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่นู่นอ่ะแล้ว ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องขอโหสิที่ ที่ต้องเหมือนกับว่าเรียก ระดมทุนปัจจัยเพื่อช่วยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณน้องถิ่นฐานนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ท่านพระครูสมุวิศวัตรกิจโจเนี่ยท่าน บอกว่าให้ช่วยเชียงใหม่เพราะว่ามันไม่ได้ท่วมที่เดียวนะฮะคือตอนนี้มันกลายเป็นว่า การสำรวจของเชียงใหม่เนี่ยไปโฟกัสที่ตำบลป่าแดดไม่ใช่นะฮะเชียงใหม่เนี่ยเสียหายมาตั้งแต่แม่อายอำเภอฝางนะอำเภอแม่อายอำเภอฝางเนี่ยโดนเพราะเป็นเส้นตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ตามมาด้วยแม่แตงนะฮะเขตอำเภอแม่แตงเขตอำเภอแม่ริมนะฮะแล้วก็มันไล่ลงมาเลยนะแม่แตงแม่ริมอำเภอเมืองซึ่งอำเภอเมืองก็แยกไปอีกมันกระจายไปทั่วมันเหมือนอ่างขนาดใหญ่ฮะเชียงใหม่แต่มันจะไม่ท่วมอยู่ในช่วงของไฮเวย์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในช่วงของคันคลองชนประทานเนี่ยตั้งแต่มช.เนี่ยฮะมาถึงวัดฝ่ายหินอ่ะจริงๆมันน่ะนิมานเหมินมาแล้วก็ในคูเมืองในคูเมืองเนี่ยสุดยอดมากจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังอันนี้เล่าสู่กันฟังนะฮะ ที่เชียงใหม่เนี่ยพ่อขุนแมงรายวางผังเมืองได้ดีมากแล้วถ้าเข้าไปศึกษาจริงๆที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะถ้าคุณมีโอกาสมาดู ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยฮะด้านชั้นใต้ดินเนี่ยถ้าเดินลงไปปุ๊บจะเห็นว่าในตัวเมืองเชียงใหม่วางท่อเป็นท่อน้ำดินเผานะครับคือท่อน้ำดินเผาเนี่ยถ้าเอาจริงๆ เขาบอกว่าท่อน้ำดินเผาที่แรกที่เกิดขึ้นก็คือที่พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีนะฮะอันนั้นตั้งแต่สมัยนู้นเลย
ที่ทำเป็นท่อน้ำของเราปัจจุบันนี้มันเป็นท่อปูนเนาะกลมๆแต่อันนี้เป็นท่อดินเผาซึ่งที่เนี่ยก็เป็นท่อดินเผานะครับแล้วก็ต่อรอดทั้ง4แจงเพราะฉะนั้นน้ำไม่เคยท่วมไม่ท่วมจริงนะท่วมทั้งที่อื่นทั้งหมดแต่ไม่เคยท่วมในเขตเขาเรียกในเขตคูเมืองเชียงใหม่นะซึ่งจะมีแจงก็แปลว่ามุมนะฮะทั้ง4แจงเนี่ยนะดีมากเหตุเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ย มันถูกย้ายมา4รอบรอบที่1นี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเวียงไม่ใช่เดี๋ยวขอไปลืมไม่ใช่เวียงสวนดอกอะไรนะเอาเวียงเจ็ดลินเวียงแปลว่าเมืองเวียงเจ็ดลินเวียงเจ็ดลินเนี่ยอยู่ตรงอะไรนะตรงเทคโนโลยีสถาบันมหาวิทยาลัยราชมงคลนะเทคโนตีนดอยเรียกเทคโนตีนดอยตรงนั้นนะเวียงเจ็ดรินเวียงเจ็ดรินเนี่ยฮะ ในสมัยก่อนน้ำที่มาจากดอยสุเทพที่ท่านเห็นนะแล้วมันโคมอ่ะทีเดียวที่มันหอมาขนาดใหญ่นะตอนนั้นเนี่ยเจ้าเมืองท่านเห็นแล้วว่าไม่ปลอดภัยเพราะเวลามันโถมมาจากดอยทีเดียวเพราะมันเคยโถมบ้านเรือนไปแล้วท่านก็เลยมองว่าอ่ะถ้างั้นย้ายดีกว่าย้ายมาที่เวียงสวนดอกเวียงสวนดอกก็ตั้งแต่คันดินถ้าท่านมาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตั้งแต่คณะเภสัชตรงนั้นก็จะมีเป็นกำแพงอยู่เป็นกำแพงเก่าๆเลยนะฮะตรงนั้นน่ะเวียงสวนดอกไอ้ตรงนั้นน่ะ ก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะโดนน้ำซัดมันเป็นทางน้ำไงในสมัยโบราณจากนั้นท่านจึงได้ย้ายเมืองไปอยู่ที่เวียงกุมกามเวียงกุมกามมันเป็นจริงๆมันเป็นแค่ชั่วคราวซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่อยู่ที่เวียงกุมกามเนี่ยน้ำเวลาน้ำมันขึ้นเฮ้ยมันท่วมตลอดนะดังนั้นพญาเมงรายจึงมองเห็นว่าไม่ดีแน่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันท่วมแน่ๆท่านก็เลยกลับมาใหม่กลับมาในเมืองนะฮะมาเริ่มที่เวียงสวนดอกแล้วก็ค่อยๆเดินสำรวจจนไปอยู่ตรงเขาเรียกตอนนี้นะปัจจุบันเรียกแก่งสีภูมิท่านไปยืนอยู่9เดือนไปดูทางน้ำว่าเวลาน้ำมันมาทางโค้งเนี่ยของแม่น้ำปิงเนี่ยแล้วมันไปยังไงต่อให้ฝนตกแล้วมันจะไปยังไงต่อและต่อให้น้ำป่าที่ไหลจากดอยสุเทพแล้วมันจะไปยังไงต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านจึงมองว่าตรงแจ่งสีภูมิซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีหมุดเขตอยู่นะแล้วก็เขียนไว้เลยครับว่าตรงนี้เป็นที่แรกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดกำเนิดของจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ยืนดูอ๋อน้ำมันมาแบบนี้มันมาเป็นโค้งไอ้ตรงเจดีย์ขาวอะนะเป็นโค้งแบบนั้นท่านจึงสร้างขึ้นมาตั้งอย่างนั้นมาในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เคยท่วมนั่นแหละครับอ่ะ พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างจะเยอะมากผมต้องมานั่งดูผังทั้งหมดของเชียงใหม่แล้วก็เอาที่เขาโพสต์กันอะว่าเป็นแผนที่จุดไหนความน่าจะเป็นยังไงแล้วก็โทรถามน้องๆอัปโหลดนะฮะแล้วก็ดูในเฟซด้วยกว่าจะได้แต่ละจุดเนี่ยก็เลยต้องบอกทางพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าตอนนี้มันไม่มีทุนก็เลยต้องระดมสัพพะกำลังนะโดยที่กำลังก็คือใครก็คือผมนั่นแหละถึงได้บอกว่าอ่ะช่วยนิดนึงแล้วกันมันฉุกเฉินมาก ตรงนี้ช่วยกันหน่อยก็ได้มาจำนวนหนึ่งนะฮะก็เยอะอะนะฮะพอเสร็จปุ๊บคือเอาให้ผมไม่ได้นับว่าเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าณตอนนี้ใช้ไปโอ้ยประมาณ60,000กว่าแล้วนะฮะยังคงเหลืออยู่ในบัญชีเนี่ยอยู่ประมาณ17,000เดี๋ยวจะต้องจัดการต่อทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะก็เลยบอกว่าอ้าวทำข้าวเอาข้าวจากตัวนี้แล้วไม่ใช่ตรงฝ่ายหินที่เดียวมันจะมีน้องๆกลุ่มออฟโรดย่อยๆ2กลุ่มที่ช่วยตรงเนี้ยก็เลยซัพพอร์ตเขาตรงนี้มันก็เลยเอาไปค่อนข้างจะทั่วถึงอันนี้ต้องขอขอบคุณหลายๆฝ่ายที่ร่วมกันนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาผมมาถึงเมื่อเช้าก็เลยลงพื้นที่เลยจัดการทั้งมวลเบ็ดเสร็จ นี่แหละก็แม้น้ำจะแห้งไปแต่ยังคงมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันคงสภาพความเสียหายข้าวเขาก็ต้องกินในเมื่อบางครอบครัวเนี่ยโดนซัดไปหมดเลยฮะซัดทั้งบ้านซัดทั้งครัว
บางคนยังช็อกอยู่เลยนะแล้วแบบเขาเดินเออๆแล้วประมาณว่าบอกบ้านอยู่ตรงนี้แหละแต่เขาไม่มีอุปกรณ์ในการทำอาหารวันนี้ก็เลยต้องเอาไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแจกถุงยางชีพอีก100ถุงทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องจัดหาให้กับเขาเหล่านั้นก็ต้องขอวิงวอนนิดนึงว่าโรงทานของท่านใดที่ตั้งอยู่ฮะขอเมตตานิดนึงฮะอย่าเพิ่งถอนมากคือถอนไปบางส่วนแต่อีกส่วนนึงอ่ะประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยหลายๆที่เขายังไม่มีโอกาสที่จะตั้งตัวตรงนี้นะก็อยากให้เข้าไปซ้ำที่เดิมบ้างเพราะปกติเนี่ยพอซ้ำนี้เอ้ยตรงนี้ได้แล้วไปเดี๋ยวคนเรามันกินข้าวอ่ะ3มื้อหรือ2มื้ออ่ะเต็มที่มันต้องเข้าไปซ้ำด้วยฮะไม่ใช่พอตรงนี้ได้แล้วไปที่นึงและอีกที่นึงก็ปล่อยอีก3วันมาใหม่ไม่ได้ผมยังต้องซ้ำทุกที่เลยนะที่ไปเฮ้ยลองดูสิแล้วทุกที่ที่ไปอ่ะเขาก็เอาหมดนะเพราะมันไม่มีกินครัวเปียกหมดเลยนะวันนี้ ก็เลยอยากจะขอให้หลายๆฝ่ายช่วยนิดนึงนะครับปัจจัยเนี่ยผมไม่รับแล้วนะฮะแม้มันจะล่อยหล่อลงแต่ไม่รับแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็ยังคงทําอยู่เรื่อยๆพรุ่งนี้จะเป็นถุงยังชีพก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอาหารถ้าทําทันก็ว่ากันนะครับอันนี้หลายๆคนนะครับก็ช่วยกันก็เลยขอบพระคุณจริงๆกับกรณีที่เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะฮะแล้วยังมีอะไรอีกยังมีพี่ๆน้องๆออฟโรดนะครับที่เข้ามาช่วยนะฮะก็ขอบพระคุณรวมไปถึงอีกหลายๆฝ่ายนะและส่วนในส่วนของข้อมูลด้วยที่พี่เรียวได้น้องๆก็ให้มาแต่บางอันอย่ากักกันคือพี่เรียวเข้าใจฮะผมมาเป็นกู้ภัยมาก่อนแต่นี่กู้ภัยแต่ละที่ท่านก็ช่วยกันนั่นแหละแต่บังเอิญว่าท่านอาจจะมีชุดครบ แต่บังเอิญคนในพื้นที่เนี่ยเขาไม่มีชุดครบแต่เขามีสกิลนะฮะแล้วก็มีความระวังตัวเองอยู่ท่านอย่าไปกันเขาโอ๊ยเข้าไม่ได้ครับไม่ใช่กู้ภัยเดี๋ยวท่านน่ะต่างถิ่นแต่เขาก็คือคนในถิ่นเขาอ่ะรู้ว่าซอกซอยเป็นอย่างไรนะฮะท่านเป็นคนต่างถิ่นแล้วท่านน่ะจูงกันเข้าไปเนี่ยบางทีก็ตกหลุมตกคลองมันต้องมีคนพื้นที่นิดนึงนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าทั้งหมดนะหมายถึงว่ามันมีบางกลุ่มที่เขากักกันนะฮะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางสิ่งที่ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคุณกันจอมพลังคุณบุ๋มปนัดดาหรือว่าอีกหลายๆมูลนิธิที่มาช่วยกันขอบพระคุณผมต้องขอบพระคุณแทนชาวเชียงใหม่นะฮะที่ร่วมตรงนี้และขาดเสียไม่ได้ก็คือพี่น้องคนไทยทั้งมวลที่ไม่ทิ้งกันแล้วก็ร่วมการบริจาคมาทุกที่ทุกทางไม่ใช่เฉพาะแค่กัลยาณมิตรของพี่เรียวแต่ว่ายังไปยังมูลนิธิอื่นๆช่วยๆกันนะตรงนี้พี่เรียวต้องขอบพระคุณคุณตุ้ยพุทธชาติซึ่งก็เห็นว่าเราทำจริงและลงพื้นที่จริงคุณตุ้ยก็ช่วยมาตรงนี้ในส่วนตรงนี้เป็นจำนวน 10,000 บาทนะฮะทุกอย่างจัดสรรทั้งหมดทั้งมวลลงพื้นที่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่า เราทำตรงนี้แล้วพระเนนน่ะเราลงกันตลอดน้องเนนหลายๆคนก็บอกว่า อย่างล่าสุดที่พี่เลียวโพสอ่ะทำไมไม่งามเลยอ่ะพระมาลงอย่างนี้เดี๋ยวก่อนท่านอย่าเอาตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะผมกำลังจะบอกเสมอว่าการที่เอาพระเอาเนนไปช่วยตรงนี้ท่านกำลังทำบารมีท่านต้องเข้าใจคำว่าบารมี10นะหนึ่งในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านให้ฝึกตนไม่ว่าจะเป็นวิริยะขันติเมตตารวมไปถึงในเรื่องของอธิษฐานนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอยู่ในส่วนของบารมี10ท่านกำลังไปฝึกภาคสนามเพื่อฝึกจิตพอเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็กลับมาภาวนาท่านก็กลับมาในส่วนของการกรรมฐานสมาธิทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นภาพติดตาและให้ท่านปลงสังเวชว่าเนี่ยนี่คือความทุกข์และท่านกำลังทำความเมตตาทั้งหมดทั้งมวลนะฮะส่วนหลายๆท่านที่ส่งทั้งของทั้งปัจจัยมาอันเนี้ยเป็นส่วนของทานบารมีและเมตตาบารมีนี่ท่านก็คือทำบารมีเช่นกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับรู้หรือว่า
ศึกษาในเรื่องของในส่วนของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มักจะมองแบบนี้พี่เลยบอกว่าก่อนที่จะคิดในเรื่องตรงนี้จงกลับไปคิดในสิ่งที่ตัวเองคิดก่อนว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้นะฮะเพราะถ้าคิดแบบนี้เนี่ยตัวเองมีปัญหาทุกคนอ่ะเขายินดีพอใจเพราะว่าอย่างน้อยพระเนนเข้าไปถึงที่ฮะผมจะไม่เอาของไปกองไม่กองนะคือถ้ากองแล้วบางทีเคยเห็นไหมเหลือเป็นตั้งๆอย่างเงี้ยแล้วมันแจกไม่หมดนะฮะเลยไม่ชอบด้วยประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยบอกว่าไม่เอาไปกองไปให้ถึงที่ถ้าจะต้องไปกองเอาให้น้อยที่สุดหมายถึงว่านั่นคือหลังจากที่หาที่แจกไม่ได้แล้วป่ะเอาไปให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการเองอันนั้นคือต้องทำแบบนั้นดังนั้นภาพที่ท่านเห็นทั้งหมดทั้งมวลนะฮะที่จัดทำนะฮะแล้วก็ส่งไปใน Facebook มันเป็นภาพจริงๆที่พระเนรลงพื้นที่นะครับก็ถือได้ว่าเราได้ทำบุญร่วมกันนะตรงนี้เชียงใหม่ตรงนี้กลับมาในสภาพจะเป็นปกติแต่ยังต้องคงเขาเรียกล้างมืออะคลีนนิ่งมันจะต้องทำความสะอาดพอสมควรนะฮะตอนนี้อาชีพที่มีรายได้ดีที่สุดคือ2อาชีพฮะ1อาชีพ2รับทำความสะอาดนะทั้งเมืองเลยนะฮะก็มีน้องๆที่จะมาเที่ยวนะครับก็ถามว่าจะขึ้นมาเที่ยวได้ไหมนะตอนนี้ผมมองว่าเที่ยวได้เที่ยวรอบนอกได้แต่ว่าถ้าในเมืองเนี่ยขอให้เขาฟื้นฟูก่อนเต็มที่ผมว่าเร็วสุดหน้าวัน2อาทิตย์2สัปดาห์ทุกอย่างจะเข้าที่นะฮะเพราะมันต้องหลายอย่างที่เขาต้องรื้อออกมาตอนนี้ขยะเกลื่อนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพาร์ติเคิลรู้จักใช่ไหมฮะที่ทำจากไม้เศษไม้ยางพาราที่มาอัดนะฮะที่เขาทำเป็นตู้ในราคาถูก400บาท700บาทอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าคิดว่าบ้านคุณจะต้องมีน้ำท่วมอีกอย่าไปซื้อเพราะมันอมน้ำแล้วมันเริ่มปูดขึ้นพอมันแห้งปุ๊บมันปูดแล้วไม่ได้กลับสภาพนะฮะเพราะท่านไม่มีตัวบีบนะมันปูดเสร็จปุ๊บพังนี่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม้พาร์ติเคิลที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะทั้งหมดทิ้งเกลื่อนเมืองริมถนนฮะหนักเทศบาลอีกก็ถ้าจะซื้อของดีเอาจริงๆถ้าต้องการตู้1ใบแล้วบอกตู้ใบนี้ทำจากไม้สัก15,000คุณเก็บเงินซื้อมันเป็นอะไรที่เมื่อโดนน้ำมันไม่โก่งไงนะฮะมันไม่โก่งแต่ไอ้พาร์ติเคิลปุ๊บมันดูดน้ำไม่เชื่อใช่ไหมคุณลองเอาแค่น้ำอะน้ำจากแก้วหยดไปหยดดูว่าเทไปไม่ต้องเช็ดนะเดี๋ยวจะเห็นมันซึมฟื้นแล้วตรงที่มันหยดอะมันจะปูดขึ้นนั่นแหละมันไม่มีคุณสมบัติอะไรที่ดีเลยมันมีอย่างเดียวคือมันเป็นรูปทรงให้เราใส่เสื้อผ้าเนาะอันเนี้ยขอเตือนไว้ก่อนแล้วเต็มเลยฮะตอนนี้วันพรุ่งนี้ยังคงลงพื้นที่อยู่นะครับจนกว่าชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะกลับสู่สภาวะปกตินะฮะก็เต็มที่พระเนนข้าวของที่บิณฑบาตมาท่านก็จัดการหมดเป็นอาหารแห้งนะน้องเนนยอมฉันแบบมื้อเล็กๆแล้วก็ที่เหลือก็สลัดแล้วก็เพื่อจะบรรจุในเรียกว่าเป็นถุงยางชีพนะพร้อมที่จะให้วันพรุ่งนี้ก็จะลงพื้นที่ที่เดิมผมก็จะลงแถวๆหนองพึ่งแล้วก็เชียงแสนนะฮะวันพรุ่งนี้เจอกัน ทำเท่าที่ทำได้ทำทั้งที่ทำได้ขอบพระคุณมากๆเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ยังคงมีคำถามพอสมควรจากนั้นตอนนี้สภาวะเข้าสู่ปกติเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับก็ใครสนใจในเรื่องของสมาธิที่เรียกว่าเรามาปรับกายปรับจิตกันนะครับให้มันดูโล่งๆก็ขอเชิญที่ธรรมสถานตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับพี่เดียวเป็นวิทยากรเองนะครับแล้วก็ผมบอกแล้วครับสอนคือหลายๆลูกนะฮะท่านก็สอนในเรื่องของเข้าสู่สภาวะสุญญตาแต่ผมมันจะแปลกหน่อยก็คือไม่สอนจะเป็นวิทยากรในเรื่องของท่านได้สุญญตาไหนท่านลองทดลองส่งจิตออกข้างนอกหน่อยส่งไปไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็
ช่วงท้ายๆเดี๋ยวเราค่อยมาปรับดูซิว่าเมื่อเราเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปผสมกับวัตถุเราจะมีความรู้สึกอย่างไรแค่นั้นเองแต่มันอาจจะไม่รู้ว่าได้ทันเวลาหรือเปล่าเพราะต้องดูว่านิ่งพอไหมพี่ๆหลายท่านถามว่ามีถ่ายทอดไหมมีไลฟ์ไหมอันนี้ต้องถามหลวงพี่โอปอนะครับแต่จริงๆแล้วในส่วนตรงนี้จริงๆไลฟ์ได้นะแต่ไม่บันทึกนะฮะก็คงตกทิ้งเลยเพราะอะไรเพราะว่าบางทีคนเรามีสองมุมทำไมไปสอนแบบนี้มันใช่เหรอและอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือผมอยากจะให้รู้ว่าสิ่งที่ผมชอบในเรื่องของการนั่งสมาธิเนี่ยชอบเพราะอะไรจริงเมื่อก่อนเนี้ยผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเรื่องงานศาสนาไม่ได้ชอบในเรื่องของการนั่งสมาธิไม่ชอบเรื่องการสวดมนต์ไม่เคยนะฮะผมก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบความบันเทิงอยู่เบื้องหลังศิลปินมากมายนะครับแล้วก็อยู่ค่ายเพลงนี่แหละทำทั้งเพลงทั้งรายการทีวีแต่พอได้เข้ามาอยู่กับหลวงพี่พัศกรเนี่ยเอาง่ายๆพี่ชายชวนมานะฮะแล้วมาเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันแปลกๆเฮ้ยมีเหรอไม่ใช่เข้าองค์ทรงเจ้าไม่ใช่นะหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมอาการแบบนี้จึงเกิดขึ้นกับพระอาจารย์หรือว่าหลวงแม่นะฮะท่านทำไมเฮ้ยท่านรับรู้ท่านมีพลังอะไรหรือเปล่ามันทำให้เราสนใจพอสนใจเสร็จปุ๊บเนี่ยชอบถ้าสวดมนต์ปุ๊บผมจะหนีแต่พอนั่งสมาธิปุ๊บไม่เอาแต่พอเขาเริ่มฝึกอะไรบางอย่างเราก็จะดูเฮ้ยน่าสนใจพอดูมากๆอ่ะคุณอยู่ธรรมสถานเนี่ยตลอดระยะเวลาเกือบ8เดือนผมไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธินั่งเล่นคอมตึ้งจนกระทั่งแบบไหนลองดูสิโอ้โหเท่านั้นแหละเท่านั้นจริงๆฮะมันต้องเริ่มมานั่งนะเพราะหลวงพี่ฝากผมกับพระอาจารย์กบไว้ตอนนั้นอาจารย์ก็เริ่มไหนทดลองหน่อยถ่ายทอดให้ทีละนิดจนกระทั่งเฮ้ยมันได้แล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นค่อนข้างจะสุดโต่ง ครั้งนี้ก็เลยจะเอาไอ้ที่ผมเคยสุดโต่งน่ะมาสอนดูมาเป็นวิทยากรไม่ใช่มาสอนนะฮะว่าสมาธิเนี่ยมันพิเศษยังไงแล้วทำไมเราต้องนั่งนะฮะเพราะฉะนั้นเรานั่งเนี่ยเรานั่งเพื่อที่จะดูภายในใช่ไหมแต่ผมไม่นั่งแต่ต้องนั่งให้ได้นะนะนั่งดูซิว่าฤทธิ์ของสมาธิมันเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นวันที่13เนี่ยนะฮะมันจะเป็นในเรื่องของสายฤทธิ์นะครับอันนี้ก็เลยบอกไว้ก่อน อาจจะไลฟ์แต่ไม่บันทึกก็คือจบไลฟ์ก็ลบเลยประมาณนั้นแล้วกันเนาะ สิ่งที่ผมจะสอนนะมีคนถามในนี้ด้วยนะฮะในคำถามแล้วเดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะฮะท่านใดฟังไหวก็ฟังนะฮะฟังไว้ไหมให้หลับไปก่อนเนาะ วันอาทิตย์นี้นะครับในช่วงเวลาของ13:30 น.อันนี้ต้องขอนิดนึงนะฮะว่าให้เอาดอกไม้3สีมาด้วยเพราะว่าตอนที่ขึ้นกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียงพี่เลียวนะฮะผมต้องเปิดเทปพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานให้ท่านนำกรรมฐานนะครับรวมถึงการแผ่เมตตาตอนหลังด้วยอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคือถ้าอยู่ที่ธรรมสถานเนี่ยมันจี้ได้นะฮะมันจี้แล้วมันถามได้แต่ถ้าท่านดูออนไลน์ผมไม่สามารถจะปีกไปเช็คท่านได้แต่ว่ามันก็สามารถได้อยู่นะเอาไว้ถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเรียกได้เป็นคนๆแต่ถ้าผู้ฝึกที่มาเนี่ยฮะมาที่ธรรมสถานมันเยอะผมก็จะไม่มีโอกาสนะตรงนั้นก็แล้วแต่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อน วันที่13นี้ฮะเรามาทดสอบกันเฉยๆนะฮะจริงๆถ้ามีโอกาสแล้วว่างเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์
ในการสอนสมาธิด้วยต้องมีอุปกรณ์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะบอกจริงๆอุปกรณ์เนี้ยท่านฝึกเองที่บ้านได้เดี๋ยวจะตอบในคำถามนะเอาง่ายๆคำถามที่บอกไปเข้าคอร์สสมาธิมา7ปีไม่มีความก้าวหน้ามันไม่มีสมาธิเลยควรจะทำยังไงดีเดี๋ยวฟังมีฮะแล้วก็มีเรื่องราวของอะไรนะของคนตื่นธรรมใช่ไหมฮะที่ถามผมก็เดี๋ยวตอบให้เนาะไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าเฮ้ยโอเคนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเบื้องบางเรื่องบางราวครับกับคำถามที่หลายท่านมีข้อสงสัยอยู่อ่ะเนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาเข้านั่งสมาทานศีลแล้วจากนั้นแผ่เมตตาจากแผ่เมตตาแล้วค่อยมาเข้าสู่ในเรื่องของคำถามเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกันก่อนนะฮะ ไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆมุทนาสาธุกับทุกๆท่านเนาะที่ร่วมบริจาคปัจจัยมาส่วนตัวทุกอย่างจัดการหมดเลยทุกวันนะฮะ เดี๋ยวนะครับน้องลิลลี่สวัสดีค่ะพี่เลียวสวัสดีครับคุณลายไทยสวัสดีค่ะคุณเลียวสวัสดีครับผมนะฮะมาถึงอันนี้บ้างสัญญาณดีเนาะโอเคคุณณัฐศรีสวัสดีครับพี่เลียวสวัสดีครับมาถึงนะตรงนี้พี่อุทิศสวัสดีค่ะคุณเลียวขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านค่ะนะฮะก็หนักอยู่ ลงพื้นที่หนักอยู่ป๋อมแป๋มสวัสดีครับพี่เลียวน้องป๋อมแป๋มถ้าไม่ได้น้องเขานี่ตายพี่เลียวตายแน่เพราะว่าก็จะให้น้องเขาจัดสรรวันละ200 กล่องบางทีมันแค่ช่วงบ่ายแต่ช่วงเย็นคนก็ยังหิวป๋อมไหวไหมขออีกร้อยแล้วผมแบบกวนน้องเขาแบบฟ้าผ่าเอาจริงนะนะฮะผมเองก็เกรงใจเขานะแต่ว่าคือเขาก็ต้องขายของไม่ใช่ว่าอยู่ๆเฮ้ยจะมาทำให้กับผู้ประสบภัยอย่างเดียวแต่น้องเขาก็สละเรียกว่าพีตัวเองเพื่อผู้ประสบภัยสู้ตายเหมือนกันนะฮะ 3-4 วันแล้วนะป๋อมแป๋มก็เลยจัดการให้อย่างวันนี้เต็มที่ก็150กล่องนะฮะแล้วก็มีผู้ร่วมบุญมาอีกป๋อมแป๋มบอกได้22ก็เลยเป็น72กล่องนะฮะก็ลงพื้นที่ทั้งหมดแต่วันพรุ่งนี้ยังไม่ได้บอกน้องเขาก็เลยบอกว่าขอพักก่อนขอดูท่าทีก่อนนะฮะอาจจะทำกันเองนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าจะหนักไปทางถุงยางชีพก่อนพรุ่งนี้นะเพราะว่ามีหลายจุดที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะอันนี้ฝากไปถึงมูลนิธิต่างๆด้วยที่ท่านอยู่ลำพูนเพราะเสียงนี้น่าจะไปถึงนะตรงนั้นก็ต้องบอกก่อนว่าท่านถอนไปเนี่ยมันก็อันนั้นก็คือไปช่วยเหลือทางด้านลำพูนว่าไม่มีปัญหาแต่ย้อนกลับมานิดนึงก็ได้ไอ้ตรงที่ท่านลงไปอ่ะบางครอบครัวเขายังไม่พร้อมในการทำอาหารถุงยางชีพสำคัญพอสมควรเนาะนะฮะก็เลยต้องแจ้งไว้นิดนึงเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่ให้ร้อยสองร้อยคนนะมันมีซอกนู้นซอกนี้เป็นกิ่งเข้าไปอีกเป็นซอยนะฮะ ก็อันนี้อีกอันนึงขอร้องพี่น้องชาวเชียงใหม่เนาะท่านที่ได้รับไปแล้วเนี่ยอย่าเอาเฉพาะครอบครัวท่านนะคือจงแบบแหมครอบครัวเรามี5คนเอาไป5คนอ๋อข้างในมีอีก5คนแต่ท่านเมมไม่เองไม่เอานะฮะแจกจ่ายนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่ท่านขอไปบางทีพวกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยข้างในมันมีกี่ครอบครัวท่านแจกไปเถอะนะฮะอย่างน้อยเขาได้มีบ้างนะเรายังหิวแล้วเขาอยู่ข้างในลึกกว่าเราจะไม่หิวเหรอนะนึกถึงอกเขาอกเรานิดนึงช่วยกันหน่อยเนาะอันนี้ไม่ได้อะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าแจกจ่ายให้ทั่วถึงแค่นั้นเลยต่อมาคุณจินนทาสวัสดีครับคุณเรียวขอกราบโมทนาพระคุณเจ้าทุกรูปคุณเรียวและทีมช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำทุกท่านนะคะครับผมโมทนาสาธุครับนะพี่สุวรรณยาสาธุค่ะครับผมโมทนาสาธุฮะวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะคุณบุญสวัสดีครับพี่เรียวออกอากาศช่องใน YouTube ไม่ฮะไม่มั่นใจอาจารย์พระอาจารย์จะคีออกเนาะพี่อุทิศน้อมกราบโมทนาสาธุเจ้าค่ะนะฮะแล้วก็มาถึงพี่นพวานสวัสดีค่ะปีนี้สาหัสจริงๆเห็นพลังน้ำใจจิตอาสาและคนไทยทุกแห่งช่วยกัน
เต็มกำลังสู้ๆนะคะขอบพระคุณครับก็โอเคนะฮะแต่ถามว่าสาหัสไหมสาหัสจริงผมอะพูดก่อนบวชแล้วนะบอกว่าปีนี้เชียงใหม่น้ำท่วมไม่ใช่เก่งนะฮะเพราะว่าเคยบอกไว้ว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่2ปีก็3ปีมันจะท่วม1ครั้งแต่ปีนี้มันสาหัสแล้วมันสาหัสแบบเฮ้ยแปลกๆอะตอนแรกที่จำได้เลยไปย้อนภาพดูในบทสัมภาษณ์ที่นายกมาลงเนี่ยนายกบอกอ๋อปีนี้เอาอยู่ค่ะได้อยู่ค่ะนะฮะน้ำไม่น่ามากไม่น่ามากค่ะอันนั้นคือการคะเนแต่พออันนั้นคือรอบแรกที่มันมา2รอบนะไอ้รอบหลังเนี่ยตัวดีเพราะช่วงที่มีการพูดตรงนี้ออกอากาศไปเนี่ยเราก็ฟังแล้วเออโอเคก็ค่อนข้างจะมั่นใจแต่มันมีฝนตกแล้วบังเอิญว่าน้องผมอ่ะมันมีรีสอร์ทอยู่ที่เชียงดาวแล้วก็เลยโทรถามเฮ้ยเป็นยังไงมั่งไอ้นั่นรับสายพี่ไม่ไหวและนี่มันมาอีกแล้วแล้วนี่มันเล่นเอารีสอร์ทผมไปหมดเลยตกใจมากบอกเฮ้ยจริงเหรอเชียงใหม่ฝนไม่ตกตรงนี้ตกหนักเรียบร้อยถ้าเชียงดาวน้ำหลากอะสมมติว่าเชียงดาวน้ำหลากแม่แตงน้ำหลากนะฮะเรียบร้อยเชียงใหม่เพราะมันมาเร็วมากเร็วจริงครับนะบางคนก็พูดถึงในเรื่องของต้นไม้ก็มีส่วนนะมีส่วนเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมท่านเจ้าหน้าที่เนี่ยคือคุณต้องไปแบบเอาออฟโรดเนี่ยขึ้นไปโรงเรียนบนดอยคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหมันโล่งเงี้ยเขาปลูกข้าวโพดเขาปลูกกระหล่ำนะฮะปลูกถั่วอย่างเงี้ยมันมีแต่พืชเล็กๆอ่ะคือโค่นไม้ใหญ่แต่ปลูกไม้เล็กมันไม่ซับน้ำเอาจริงแต่มันมีผลไหมอันนี้ตอบไม่ได้มันมาจากเล็กๆแล้วค่อยใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะฮะแต่มันเป็นงั้นจริงนะครับก็เลยมองไม่ออกแต่น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งในเรื่องของต้นไม้ที่มันหายไปนะฮะแล้วก็ยังอนุญาตให้โค่นกันต่อไปเรื่อยๆคือเขาถืออย่างนี้ฮะโค่นไม้เพื่อปลูกไม้ไม่ผิดอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจเองหรือเปล่านะแต่ว่าเท่าที่สอบถามชาวบ้านนะฮะเขาบอกอ๋อโค่นไม้เพื่อปลูกไม้ไม่ผิดแต่ถ้าโค่นไม้เพื่อทำสิ่งก่อสร้างต้องรื้ออันนี้งงฮะตากานี่งงมากแต่ก็มันก็เป็นงั้นจริงๆอ่ะไม่ได้โกหกนะท่านขึ้นไปดูเลยบนดอยนะฮะเพียงแต่อันที่2ก็คือสร้างกีดขวางลำน้ำอย่างพวกภัตตาคารอาหารเนี่ยนะฮะเขาห้ามแล้วก็ยังสร้างแล้วมันไปบีบทางแล้วก็อย่างที่3ก็คือสร้างกบเลยกบร่องน้ำมันไม่มีที่ไปผมเคยพูดหลายครั้งแล้วน้ำเมื่อมันไม่มีที่ไปมันจะหาทางไปแล้วมันก็ซัดเต็มที่เนี่ยเป็นช่วงของธรรมชาติเอาคืนก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะขอให้หมดเถอะอย่ามาอีกเลยนะแค่นี้เขาก็ช้ำกันหมดแล้วเนาะเอาต่อมานะฮะคุณเพนสวัสดีค่ะพี่เลียวสวัสดีจ้าคุณวิดาสวัสดีค่ะสวัสดีฮะน้องสาวินีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณนัทสวัสดีค่ะทิศเลี้ยงสวัสดีครับผมพี่ผมแบมบอกทำได้ค่ะบอกล่วงหน้านิดนะยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอดูพรุ่งนี้อีกนิดนึงนะผมอาจจะสแตนบายก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนเนาะโอเคเอาเดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันก่อนแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันนิดนึงเนาะนะฮะคือจะอะไรก็ตามมันผ่านทั้งหมดทั้งมวลมาแล้วในเมื่อทุกสิ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็เกิดแล้วไงมารักษาใจก่อนเนาะอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนั้นเดี๋ยวจะนำสมาทานศีลนะฮะก็จะตั้งนะโมและเดี๋ยวว่าข้อศีลพร้อมๆกันเอาไหมเดี๋ยวพี่เราจะนำและท่านก็ว่าตามท่านใดที่ เรียกว่าไม่สามารถนะครับจะว่าตามได้ก็ในใจนะใช้จิตน้อมใจตามนะสาธุสาธุ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนาะพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุสสะเทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเอาละ ก็ในเรื่องของสมาทานศีลก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะมันเป็นเรื่องของการปฏิญาณปฏิบัตินะฮะก็คือเรียกว่ามันล็อกสัญญาเราเพื่อไม่ให้ทำนะแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้ใครจะทำมันก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้แต่ว่าณตอนนี้มันหยุดแล้วนะฮะเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าหลวงพี่ภาสกรเนี่ยท่านเคยถามอาจารย์แม่ชีนะอาจารย์แม่ชีเพียงเดือนธนสารพิพิธถามว่าหลวงแม่เราจะมีวิธียังไงให้คนได้รักษาศีลได้มากที่สุดอาจารย์แม่ชีท่านก็เลยบอกว่ามียังไงนั่นก็คือสมาทานศีลก่อนนอนพุทโธธัมโมสังโฆสิ่งข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สิ่งข้อสองไม่ลักทรัพย์สิ่งข้อสามไม่พูดปีในงานสิ่งข้อสี่ไม่พูดเท็จสิ่งข้อห้าไม่ดื่มสุราของมึงมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลด้วยอำนาจแห่งศีลนี้ขอให้พระเจ้านั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์หลับเลยจบเลยฮะพอหลับเสร็จปุ๊บศีลข้อศีลทั้งห้าข้อน่ะมันอยู่ครบเพราะมันฆ่าก็ไม่ได้นะฮะขโมยก็ไม่ได้ประพฤติผิดในการก็ไม่ได้นะฮะพูดเท็จก็ไม่ได้เมาก็ไม่ได้มันหลับไงเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยสามารถจะรักษาศีลได้คือตอนหลับท่านอยู่สมาทานไปก่อนนอนพอตื่นปุ๊บเนี่ยบางทีเผลอๆเอ้ยไม่รีบทำงานเอ้ยไม่ไหวตอนนี้ไม่สบายหมูสาแล้วไม่ใช่จริงๆกูง่วงถูกไหมอันนั้นก็คือแต่รักษาศีลมาตลอดนะฮะศีลขาดก็ต่อศีลใหม่แค่นั้นแหละเนาะตอนนี้ก็เข้าสู่ในช่วงของการนั่งสมาธิ3นาทีต่อจากนี้นั่งได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเรามีสมาธิพอไหมนิ่งพอไหมสำหรับการนั่งสมาธิและทำให้จิตว่างที่สุดนิ่งที่สุดไม่ระลึกไม่คิดอะไรเลยนะฮะก็ถ้าพร้อมแล้วต้องบอกก่อนว่ากฎของพี่เลียวก็คืออย่าจงอย่าคิดอะไรที่มันทำให้เราหดหู่แล้วมันผ่านมาเราจะขุ่นเคืองอะไรไว้หยุดแล้วทิ้งมันไว้ก่อน
อะไรที่ต้องคิดล่วงหน้าก็หยุดทิ้งมันไว้ก่อนขอให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจของเราสูดเข้าไปลึกๆนะฮะเอาที่ตั้งคือท้องน้อยเลยต่ำกว่าสะดือคืบนึงคือท้องน้อยนะฮะวัดไปแล้วสูดหายใจลึกๆวางไว้แล้วค่อยผ่อนออกยาวๆแล้วก็ลึกๆแล้วก็ยาวๆพร้อมนะนั่งในท่าที่สบายไม่ต้องเมื่อยนะฮะมือประสานไม่ประสานแล้วแต่อย่าให้เป็นอุปสรรคกับการนั่งถ้าพร้อมแล้วค่อยๆหลับตาลงครับค่อยๆหลับตาลงพี่เลียวต้องขออภัยสำหรับท่านที่ร่วมกันนั่งสมาธินะเพราะว่าตอนนี้ออกอากาศไปพร้อมกันดังนั้นจึงไม่สามารถจะให้รายการนั้นเดทแอร์ไปได้จึงขออนุญาตบรรยายไปด้วยเนาะนะฮะดังนั้นในส่วนของประโยชน์ของสมาธินั้นมีมากมายหลายอย่างนะฮะและแน่นอนที่สุดการทำสมาธิเป็นสิ่งที่หลายๆคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์พลังของสมาธินั้นมากมายเหลือเกินเพราะในเรื่องนั้นก็คือการวางให้จิตว่างการเคลียร์ห้องที่รกๆภายในจิตนั้นให้มันมีพื้นที่เพื่อที่จะรองรับสภาวะต่างๆในการพิจารณาอารมณ์ของเรานั้นมันมีมากขึ้นพลังต่างๆบนโลกใบนี้มีด้วยกันเป็นพันๆวิธีไม่ว่าจะเป็นพลังโยเลพลังจากพลังแสงอาทิตย์หรือแม้พลังโยคะรวมไปถึงพลังอีกมากมายทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นพลังที่ถูกคิดค้นโดยธรรมชาติทั้งสิ้นและรับพลังจากธรรมชาติทั้งสิ้นแต่สมาธินั้นเป็นอีกหนึ่งพลังที่ยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องรับพลังจากธรรมชาติแต่เป็นพลังที่อยู่ภายใต้จิตใจของมนุษย์ของเราเราสามารถเคลียร์จิตของเราให้ว่างได้ด้วยตัวเราเองธรรมะคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดเราเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติก็จะเข้าใจเราตราบใดที่เราไม่พยายามเข้าใจธรรมชาติตราบนั้นเราจะมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่ยอมเข้าใจในธรรมะนั่นเองธรรมะเป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกธรรมะหรือธรรมชาติมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแต่เมื่อพระพุทธเจ้านั้นอุบัติขึ้นมาแล้วมนุษย์เราก็ยังคงสับสนพระพุทธเจ้าจึงนำเอาธรรมชาติทั้งหมดนั้นที่ท่านได้ผ่านพ้นมาเป็นอสงไขยเอามารวบรวมและนำมาเป็นหัวข้อต่างๆให้เราแยกแยะรู้จักและปฏิบัติตามหัวข้อที่พระพุทธองค์นั้นท่านได้ฝึกมานี่เมื่อเราได้เรียงร้อยทั้งหมดทั้งมวลในธรรมชาติอันจะเข้ามาสู่หนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของสมาธิวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดเป็นพลังที่เราได้รับจากตัวเราเองทั้งสิ้นนิพพานนั้นไม่ได้เกิดจากใครไม่มีใครให้ได้อยากได้ต้องฝึกเองนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นได้บอกเอาไว้พลังแห่งปัญญาถ้าอยากจะได้ขอกันไม่ได้มันก็ต้องฝึกเองนั่นก็คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ได้บอกไว้กรรมที่เราจะต้องชดใช้นั้นจะแบ่งให้ใครได้หรือเปล่ามันก็แบ่งให้ไม่ได้เพราะตัวกรรมนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลกรรมใครกรรมมันเราทำสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมคืนกลับมาหาเราทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบอกได้เลยว่าท่านเองก็ช่วยหลายๆท่านไม่ได้สิ่งที่เราสามารถแสวงหาได้ก็คือความสงบที่เกิดขึ้นในจิตจิตเราจะบ่งบอกได้เลยว่าฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านมีแต่คนชี้คนอื่นนั้นไม่ได้นอกจากตัวเรานั้นจะชี้ตัวเราเองได้ว่าเรานั้นสงบจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าฉันสงบจริงหรือสงบจริงไม่พูดไม่สงบจึงพูดนี่คือสิ่งจริงที่มันเกิดขึ้นภายใต้จิตอันเบื้องลึกบางคนบอกว่าฉันบรรลุแล้วบรรลุแล้วจริงหรือคนบรรลุไม่พูดคนไม่บรรลุจะพูดเสมอเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเนาะ3นาทีนิดๆเอาล่ะค่อยๆลืมตาค่อยๆถอนสมาธินะขยับกายก่อนเล็กน้อยขยับกายก่อนเล็กน้อยแล้วค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาเนาะ
เรียบร้อยเนาะในการลืมตาทุกๆครั้งไป เอาละเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ยังคงเช็คว่าฉันนิ่งไม่พอ ใช่ไหมเข้าใจฮะเข้าใจ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะอยู่ในหัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้แหละถ้าพร้อมแล้วในเรื่องของการแผ่เมตตาเรามาเริ่มพนมมือว่าตามเนาะสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชะลาภุชะที่เกิดเป็นอันทะชะที่เกิดเป็นสังเสทะชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลและผลบุญให้ทั่วทุกตัวสัตว์เทินสาธุสาธุสาธุ รับพรเด สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุรสีติสหัสธรรมคันธานุภาเวนะจิตปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวรรณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรขปยาเวลาโสกาสัตตุตุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชสาชัยสิทธิทนังลาภาสุถีภคยาสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุธิจจสวัสสัตวสาจะอายุจชีวสิทธิพระวันตุเตสาธุสาธุสาธุ เอาละ สามารถไขง่วงนอนได้เลยแต่เดี๋ยวไปข้อนี้ก่อนที่จะนอนนะฮะเพราะว่าหลายๆคนไม่นิ่งถูกไหม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ที่เราจะฝึกในเรื่องของสมาธินะฮะยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย4อากัปกิริยานั้นที่เราสามารถฝึกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะฝึกกัน2อย่างเนาะนั่งกับยืนเอ้ยขออภัยนั่งกับเดินถูกไหมยืนก็เป็นหลักได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยจะยืนกันนิ่งๆนั่งก็คือเรานั่งสมาธิหรือว่าถ้านั่งไปลึกๆก็เข้ากรรมฐานไปเลยนะฮะในส่วนของสมาธิเนี่ยถ้าต้องบอกไม่พูดถึงมโนมยิทธินะฮะเอาแบบจริงจังก่อนเลยถ้าท่านคิดว่าตัวเองอ่ะวอกแวกให้ดื่มน้ำเย็นดื่มน้ำเย็นขวดเล็กครับคุณผู้ฟังนะฮะดื่มเนี่ยขวดเล็กประมาณเนี้ย
แช่ไว้เลยเย็นเอาแค่เย็นที่เราพอดื่มได้เย็นพอดีแต่ไม่ต้องเย็นมากแบบจนดื่มแล้วแสบคอหรือว่านะไม่เอาไม่ต้องขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ดื่มค่อยๆดื่มมันดื่มไปให้หมดนะฮะแล้วก็จากนั้นสัก2นาทีให้ท่านลองดูว่าความเย็นมันไปลงตรงไหนมันอยู่ที่ท้องน้อยใช่มั้ยถ้ามันไม่ลงท้องน้อยค่อยๆเข็นความรู้สึกให้กดลงไปที่ท้องน้อยแล้วหลังจากนั้นนะฮะให้เราหลับตาลงแล้วก็จับเอาสติไปจับความเย็นตรงนี้เรียกว่ากรรมฐานน้ำเย็นของหลวงพ่อเยื้อนขันติพะโลท่านลองฝึกดูก่อนเอาสติไปห่อความเย็นเอาไว้นะฮะไม่ให้ไปไหนไปนะฮะถ้าห่อไปได้แล้วท่านจะรู้จะเกิดสภาวะหนึ่งตรงนั้นท่านจงจำสภาวะนั้นไว้ก่อนอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันมีเสียงงงเงงปังงังเป็ดย่างกุ้งเก่งกุ้งเก่งกุ้งเก่งอ้าวหมูทอดมาแล้วมันจะมีอะไรวอกแวกเข้ามาจิตมันก็จะไปแต่มันก็จะกลับมาแล้วกลับมาเร็วด้วยฮะเพราะมันมีความเย็นรออยู่ที่เราต้องห่อไม่ให้มันออกนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วเราจะทำไงจิตไปไหนเวลาเรานั่งสมาธิอีกอันนึงนะฮะที่เป็นเคล็ดลับคือเอานิ้วโป้งมาชนกันถูกไหมอันนี้มือซ้ายนี่มือขวาเมื่อทับแล้วเอานิ้วโป้งมาชนกันเมื่อมันมีเสียงอะไรมารบกวนปุ๊บเอานิ้วโป้งมาชนกันเคยเล่นไหมนิ้วโป้งชนกันเนี้ยจิกไปจิกไปจิกไปตัวจิตจะมาอยู่ที่นิ้วโป้งทันทีฮะจิกไปนั่นแหละแล้วจากนั้นเมื่อทุกอย่างมันสงบลงเดี๋ยวมันกลับเข้าที่อันนี้ทดลองสำหรับคนที่นั่งสมาธิอย่างที่สองสำหรับที่ท่านบอกว่าอันนี้นะฮะทำอย่างไรถึงจะให้เรามีสมาธิคะเข้าคอร์สมา7ปีแล้วไม่เคยใจนิ่งสักครั้งหนึ่งผมเชื่อมั่นว่าหลายคนก็อยากจะใจนิ่งนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของเดินจงกรมนะฮะจริงๆการเดินจงกรมนั้นเนี่ยก็คือให้รู้ให้มีสติตลอดตั้งแต่ยกย่างก้าวถูกไหม ลองวิธีผมไหม นะฮะว่าเดินแล้วจิตมันไม่คิดนะเราลองเพราะบางคนเนี่ยเดินบางทีไม่ต้องค่อยๆ ยกย่างไม่ต้องบางคนก็เดินเลยตึกไอ้ที่เดินปุ๊บเนี่ยสัญญาเก่าขึ้นมาเรื่องอะไรก็ตามที่เราติดค้างใครหรือว่าใครติดค้างเรามันจะผุดขึ้นมาเรื่องอะไรที่มันอยู่ในใจปุ๊บมันเป็นปัญหาแล้วยังไงมันจะขึ้นมาตอนที่เราเดินเชื่อไหมผมเชื่อมั่นว่าเกือบเป็นเกือบทุกคนนะฮะท้ายที่สุดแล้วยกย่างก้าวเหมือนกันนะฮะเพราะว่ากำลังเราไม่พอที่เป็นอย่างนั้นเพราะกำลังเราไม่พอแล้วจะทำยังไงอ่ะสำหรับพี่ที่เข้าคอร์สนะฮะ พี่ที่เข้าคอร์สท่านไปเอาช้อนเนี่ยช้อนแกงใช่ไหมหรือช้อนชาช้อนชาก็ได้ท่านตักน้ำในช้อนนะฮะยกขึ้นระดับตาระดับที่ท่านคิดว่าถนัดที่สุดสายตาท่านอะจ้องไปที่ช้อนให้ท่านเดินไปนะฮะกำหนด9เอง29กลับมา29อย่าให้น้ำหลุดจากช้อนนะฮะลองดูนะฮะทำเนี่ยลองดูสัก5เที่ยวลองดูสัก5เที่ยวเอาแค่นี้ก่อนถ้าท่านทำแล้วน้ำไม่หกเลยเรามาคุยกันลองดูนะฮะหมายถึงว่าเอาน้ำใส่ช้อนชาเนี่ยน้ำเปล่านี่แหละแล้วก็เดินเลี้ยงนะฮะแล้วก็กลับมาไป29แล้วกลับมาปึ๊บแล้วไป29ทำได้แล้วมาถามกันมาคุยกันนะลองดูฮะ สมมุติว่าทำแล้วผมก็จะบอกว่าให้ท่านจำสภาวะนี้ไว้เวลานั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมนั่นคือการเพ่งไปที่จุดเดียวท่านจะไม่ได้ยินอะไรเลยท่านจะไม่สนใจเลยเพราะท่านจะสนใจเฉพาะน้ำไม่ให้หก
จบแล้วฮะนั่นแหละนะฮะแล้วจากนั้นตัดภาพนี้ออกไปแล้วท่านค่อยๆเดินจงกรมจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละลองดูลองดูนะฮะเดินสัก5รอบแล้วมาคุยกันก่อนจริงๆอันเนี้ยก็ว่าจะให้ทำวันอาทิตย์นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือถ้าใครถ้ามีโอกาสอีกคอร์สหนึ่งนะฮะคือผมจะใช้คำว่าถ้าจะต้องฝึกกันอะไรแบบนี้มันต้องมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งถ้าจะต้องฝึกอ่ะเอาน้ำแข็งลงน้ำแล้วมือจุ่มไหมหนึ่งนาทีแค่นั้นเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะรู้เองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือที่ทำเนี่ยผมฝึกแล้วผมโดนแม่น้ำผึ้งก็ฝึกมาแล้วนะฮะถามสุรังคณาก็ได้เพราะผมฝึกพร้อมเขานะ นั่นแหละอันนี้มันทำให้เราได้สมาธิจะบอกว่าเป็นกสิณน้ำด้วยผมว่ามันไม่น่าใช่แต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าจากที่มันเย็นจนมือแข็งอ่ะมันไม่เย็นมันไม่รู้สึกมันจะนิ่งไปอีกอย่างนึงมันทำให้กายเหมือนกายทรมานแล้วจากนั้นสัญญามันตัดทุกอย่างมันตัดจริงนะแล้วเฮ้ยพอจะชักมือออกโดนกดมือลงไปอ่ะโอ้ยทรมานจนแบบนึกถึงผมจำได้คือผมจะคู่กับสุรังคณาเขาน้องตาที่เป็นดาราสุรังคณาสุนทรพนาเวศตาบอกพี่เลียวอย่าชักมือออกพี่เลียวนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านบำเพ็ญในถ้ำตอนที่ทุกขกิริยาภาพตรงนั้นมันออกมาพอดีตรงที่ตาพูดผมก็เลยไม่ได้ชักมือออกแล้วมันว่างมันนิ่งทำอย่างเงี้ยฮะไม่ได้ทำแบบนานตลอดนะหมายถึงว่าจุ่มประมาณ5-6ครั้งแล้วแบบเพิ่มระยะเวลาไปนะประมาณไม่เกิน3นาทีแค่นั้นฮะ3นาทีนานนะคุณจุ่มเหมือนนะเดี๋ยวมันเย็นมากจุ่มจนไม่เย็นอ่ะนั่นนะฮะนั่นแหละโอ้โหทรมานแต่พอฝึกเสร็จปุ๊บมันโล่งอันนี้พูดถึงเฉยๆยังไม่ได้ให้ทำหรอกเพราะอย่างน้อยมันต้องเริ่มจากเบสิกก่อนมันมีอะไรเยอะกุศโลบายในการทำสมาธินั่นนะครับโอ้ยผมเยอะมากฝึกเยอะมากเนี่ยแต่ก็เอามาใช้กับตัวเองเวลาเราจะเช็คอะไรบางอย่างแค่นั้นเองเนาะต่อมาอันนี้ฮึดเดี๋ยวนะครับนิดนึงคุณแพมรายงานตัวค่ะคุณเลียวแล้วก็ชาวเดอะเฮียนเข้ามาสายไม่เป็นไรเนาะดาวรุ่งเนาะโมทนาสาธุจ้ะนะครับต่อมาที่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเดี๋ยวนะไม่พลาดพิงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคำถามที่เนาะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเหมือนจะอ้างเอาพระพุทธเจ้ามาพูดอย่างสุดโต่งพี่เลียวมองว่ายังไงครับพี่เลียวมองว่าเขาพูดถูกฮะเอาจริงๆวันนั้นผมก็นั่งดูว่าเฮ้ยคนนี้โอเคกล้าที่จะพูดฟาดฟันเพราะว่าอะไรลีลาเขาเนี่ยมันต้องเจาะคือกระแทกให้จำเขาพูดถูกทุกอย่างนะเหมือนหลวงพี่พัศกรพี่เลียวเคยถามหลวงพี่ทำไมหลวงพี่ต้องเกลี้ยกล่อมท่านบอกต้องกระแทกพอกระแทกเสร็จปุ๊บเนี่ยโยมเขาจะจำตรงนั้นแล้วเขาจะไม่ทำเพราะคำพูดเราจะไปกระแทกเขาตรงนั้นพอเขาจะทำปุ๊บมันจะชะงักนี่ฮะนั่นคือผมถึงบอกว่าเออน้องคนนี้โอเคเจ๋งฮะ นั่นฮะเขาถูกนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างสิ่งที่น้องเขาพูดนะมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกอยู่แล้วถามว่าอย่างพี่เลียวเนี่ยสุดโต่งไหมพี่เลียวไม่ได้สุดโต่งนะเพียงแต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้สุดโต่งเพียงแต่เขาตีทุกข้อเป็นหลักธรรมได้ดีเลยทีเดียวส่วนพี่เลียวเองเนี่ยก็ตีแต่พี่เลียวชอบพิจารณาอยู่เรื่อยๆ
ว่าอ๋อไอ้ตรงนี้สภาวะอารมณ์ทําเป็นงี้เสร็จปุ๊บมันทําให้บางทีเราหงุดหงิดแล้วเราชะงักได้มันคือสภาวะของเรานั่นนะฮะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เฮ้ยโอเคนะพี่เราจะบอกนะครับปกติผมไม่ค่อยยอมรับใครง่ายๆแต่ว่าพอได้ฟังน้องเฮ้ยโอเคน้องคนนี้เจ๋งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมาแรงนะครับ เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนอย่างมีหลักการและมีเหตุมีผลไม่ได้มีอะไรที่ให้เรามางมงายเลยคือความงมงายเนี่ยนะ มันเกิดขึ้นระยะหลังๆซึ่งเราไปตีความเองเพราะฉะนั้นมันจะไปตกข้อนี้มีเดี๋ยวนะต้องมาก่อนเพราะว่าอันนี้เข้าคอร์สไปแล้วเดี๋ยวนะครับเรื่องของมันมีอันนึงเรื่องน้ำมนต์กับเรื่องหมอดูอันนี้ที่ถามมามีความคิดเห็นอย่างไรกับคนตื่นธรรมในเรื่องหมอดูนะฮะสำหรับพี่เลียวเองพี่เลียวบอกเลยว่าดีมากครับตามที่เขาพูดเลยทุกอย่างแต่บังเอิญนิดนึงแค่นิดนึงตรงที่ว่าในเรื่องของหมอดูหรือว่าโหราศาสตร์อะไรพวกนี้ฮะอย่าลืมนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็มีพุทธพยากรณ์ท่านก็มีพระญาณอย่างรู้ถูกไหมเพียงแต่ไม่คิดเงินแล้วท่านจะพูดเฉพาะบุคคลนะฮะสัญญาเก่าของเขาเคยเป็นอันนี้มาก่อนตอนนี้ท่านมาเกิดเป็นแต่ละท่านท่านมีพยานอย่างรู้เขาเรียกย้อนไปในอดีตชาติท่านรับรู้ถ้าไม่ถามไม่ตอบแต่ท่านรับรู้ไงเพียงแต่หมอดูเนี่ยท่านมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ฟาดฟันไปตามลักษณะของที่เขาดูเก็บเงินแค่นั้นเองแต่กรณีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำได้ไหมฮะอันนึงเลยที่หลายๆท่านรับรู้ก็คือในเรื่องของกรณีของฤาษีสุเมธไงกรณีฤาษีสุเมธยอมทอดกายให้พระทีพังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินข้ามจำได้ไหมฮะพร้อมกับพระอรหันต์อีก500รูปโอ้โหตอนนั้นนะฮะพอถึงในช่วงที่ก่อนจะข้ามเสร็จปุ๊บเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะบอกพระสาวกทั้งหมดทั้งมวลเลยให้ดูไว้ท่านพยากรณ์เลยฮะนี่คือการพยากรณ์แต่บอกสาวกไว้ต่อไปในภายภาคหน้าอีก4อสงไขยอีกแสนกับสุเมธดาบทคนนี้ที่นอนทอดกายให้เราเหยียบไปจักตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นั่นก็หมายถึงว่าพระเจ้าในองค์ปัจจุบันนี่แหละเห็นไหมนี่คือพุทธพยากรณ์ดังนั้นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านพยากรณ์ไหมมีไหมมีแต่ท่านไม่ได้ใช้อุปกรณ์ท่านไม่ได้เก็บเงินแต่ท่านใช้พระญาณอย่างรู้ในอนาคตแล้วก็ในอดีตย้อนได้แค่นั้นแล้วพูดกับใครพูดกับสาวกสอนดูไว้นี่คือการทำบารมีเห็นชัดเลยฮะตรงไหนที่ไม่มีคำว่าพยากรณ์ไม่มีนะครับต่างกันนิดเดียวถึงได้บอกว่าบางอย่างต้องละเอียดนิดนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วน้องก็พูดถูกครับนะฮะคือวัตถุประสงค์ในเรื่องตอนนั้นคือเรื่องปัจจัยแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเวลาท่านพูดแสดงให้เห็นในเรื่องต่างๆในเรื่องของบุพกรรมที่ต้องเสวยนั่นแหละฮะไม่ว่าจะเป็นพระโมคคัลลานะแม้จะทรงฤทธิ์แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องโดนเหล่าโจรทั้งหลายเนี่ยลุมฆ่านะฮะเพราะบุพกรรมไงบุพกรรมเก่าของท่านเช่นนั้นเลยฮะเห็นไหมเป็นการสอนเฉยๆเอาล่ะเก็ทนะเรื่องตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตึ๊ดๆๆๆๆ
คุณเทนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนะฮะอันนี้นิดนึงเดี๋ยวนะไม่อันไหนต้องอ่านไปแล้วผมต้องนี่ไงทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนมาไม่เอาให้จบไปเรื่องๆไงเรื่องน้ำมนต์มันมีอยู่ในหัวข้อนี้ว่าน้ำมนต์อะไรนะทำไมน้ำมนต์จึงเป็นเดรัจฉานวิชาไม่ใช่นะไม่ใช่เข้าใจก่อนพระไตรปิฎกในรัตนสูตรฮะจริงเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนไอ้คำว่าน้ำมนต์เนี่ยมันไม่ใช่มาให้อาบกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้ำมนต์ที่เราเข้าใจกันนะว่าขอน้ำมนต์วัดนู้นวัดนี้และเราต้องตกเป็นเบี้ยล่างขวดละ20บาทเนี่ยนะฮะผมอะเอาจริงนะไม่เคยซื้อนอกจากถ้าให้ก็เอาแค่นั้นเลยถ้าผลทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาซารุอิโมโตะนะครับไม่รู้ได้รับการรับรองไม่รับรองแต่เขาทดลองแล้วนะฮะมาซารุอิโมโตะได้ทดลองแล้วว่าน้ำมนต์นั้นมีผลึกที่สมบูรณ์ที่สุดเกิดจากการสวดมนต์แต่กรณีของน้ำมนต์ในพุทธกาลคืออะไรน้ำมนต์นั้นก็คือน้ำที่ท่านใช้อาบใช้ล้างหน้าใช้บ้วนปากเรื่องมันก็คือตื่นเช้ามาเนี่ยพระบิณฑบาตเลยหรือเปล่าไม่ได้นะซกมกงี้อาบัติต้องล้างหน้าแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะท่านต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ได้มีอะไรไปมากมายกว่าขันหรือกระบวยที่เป็นอาจจะเป็นกะลาหรือว่าเป็นหม้อดินเผาเมื่อตักน้ำมาแล้วเนี่ยท่านจะต้องให้พิจารณาแบบไหนดูไงมีแมงไหมมีแมงตรงนี้กำลังจะลงไปตายไหมถ้ามีให้ช้อนออกเป็นการพิจารณาการพิจารณาคือจิตมันลงไปบางทีท่านก็ใช้อธิษฐานบ้างล้างหน้าบ้วนปากแค่นั้นแต่บังเอิญว่ามันมีชาวบ้านไปประสบพบเจอแล้วตัวเองก็เป็นโรคนี่นู่นนั่นขอหน่อยได้ไหมไอ้น้ำที่อยู่ในขันของท่านน่ะดูแล้วของพระคุณเจ้านั้นน่าจะเหมาะเผื่อจะได้พึ่งบุญบารมีปรากฏว่าเอาน้ำตรงนั้นเอาไปอาบหรือเอาไปถูไปทาหายมันหายเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดจากน้ำที่อยู่ในขันแต่บังเอิญมันเป็นจังหวะที่อาจจะไปมียาอะไรทุกอย่างนั้นมันป้ายอยู่แล้วแล้วมันก็ไปหายอุ้ยตายศักดิ์สิทธิ์นะกลายเป็นเรื่องเป็นราวคราวนี้ก็ขอแบบนั้นแบบนี้เอามาเริ่มแล้วเริ่มจะมีเห็นไหมมันจะเริ่มมาทีละนิดมันเป็นความเข้าใจทีละนิดที่ทำไมพี่เราถึงจะบอกมันเป็นเรื่องของความเข้าใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จังหวัดกระบี่นะในถ้ำแห่งหนึ่งนะฮะในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ณตอนนี้มันมีโครงกระดูกที่เป็นยักษ์เลยและมีเป็นรูปงูเลื้อยนะฮะมันอยู่ในถ้ำขนาบน้ำอยู่ที่เขาขนาบน้ำถ้ำนี้นะฮะมันมีเป็นโครงกระดูกใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาทำขึ้นมาอันเนี้ยทำขึ้นมาเพื่อเป็นจากศิลปินช่วงที่เขามีแคมเปญททแล้วชวนศิลปินนานาชาติเนี่ยมาแสดงศิลปะแล้วปรากฏว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยก็เลยฟังก่อนว่าจังหวัดกระบี่นั้นเกิดมาได้อย่างไรนะฮะมันก็เป็นตำบลกระบี่อะไรนะกระบี่เล็กกับกระบี่ใหญ่ถูกไหมพอเขาฟังตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจึงปั้นมันมีลูกยักษ์ยักษ์ที่เอาอะไรนะเอาผู้หญิงนะฉกผู้หญิงมาไว้ที่ถ้ำตรงนี้นะฮะแล้วฝ่ายชายซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยก็ตามมาเพื่อจะชิงนางคืนก็สู้กันปรากฏว่ายักษ์ก็มีกระบี่ใหญ่มนุษย์ก็มีกระบี่เล็ก
มาสู้กันแล้วท้ายที่สุดแล้วเพี้ยงพล้ำนะยักษ์ถูกฆ่านะพอเสียบปุ๊บนะเสียบจนตายศพยักษ์ก็อยู่ตรงนั้นส่วนมนุษย์ผู้ชายกับผู้หญิงก็บาดเจ็บนะท้ายที่สุดแล้วยักษ์ตายที่ฝั่งของกระบี่ใหญ่มนุษย์ผู้ชายกับผู้หญิงไปตายฝั่งกระบี่เล็กมีดกระบี่นั้นที่เขาพบเขาเจอเนี่ยซึ่งเป็นที่มาของจังหวัดกระบี่เหมือนจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะมีจริงนะแต่ในเรื่องของยักษ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของตำนานและปรากฏว่าศิลปินท่านนี้สร้างโครงกระดูกนี้ขึ้นมาใหญ่มากและอยู่ในถ้ำปัจจุบันยังอยู่นะฮะแต่ไม่มีคนไปอธิบายปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปทำ YouTube กันอันนี้เป็นมนุษย์ยักษ์นี่นู่นนี่สันนิษฐานว่า 2,000 3,000 ปีบ้าบอไม่ได้รู้ประวัติเขาเลยนั่นแหละแล้วไปใส่มั่วซั่วเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาสมคบคิดเลยคราวนี้ไอ้นี่ว่าเป็นโครงกระดูกแท้ๆไอ้ทุกคนที่มาตามหลังอ๋อเราดู YouTube มันเป็นอันนี้แต่ไอ้ที่บอกว่าเป็นของนักเป็นของศิลปินต่างชาติที่สร้างขึ้นมานะฮะมาใหม่เนี่ยไม่พูดถึงมันไม่น่าตื่นเต้นต้องบอกว่ามันคือโครงกระดูกยักษ์จริงๆมันดูน่าตื่นเต้นปัจจุบันยังมีอยู่นะที่กระบี่เขาขนาบน้ำไปดูได้ เห็นไหมกรณีนี้ที่ผมยกตัวอย่างมันเกิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะน้ำมนต์เหมือนกันพอมันเกิดมาเรื่อยๆมากลายเป็นเอาและปลูกเสกน้ำมนต์จริงๆมันก็คือน้ำล้างหน้าของพระนะน้ำอาบนี่แหละธรรมดานะอย่างที่พี่เลียวบอกตอนที่พี่เลียวบวชเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมาขอน้ำมนต์หายไม่หายจริงๆไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเมตตาก็คือว่าภาวนาตามบทที่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะฮะแล้วก็ภาวนาพี่เลียวภาวนาอย่างเงี้ย อยู่ตลอด9วันนะฮะแล้วก็ใช้ในช่วงของมันมีเสาห้ามีจันทรคาสขึ้นมาตรงนั้นเลยนะแล้วก็บทสวดทั้งหมดลงไปคือทำเพื่อสงเคราะห์แต่พี่เลียวบอกว่าอย่ากินเด็ดขาดผมทำใส่ถังเอาไว้น้ำมนต์เอาไว้อาบเอาไว้ล้างหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรลงไปไงอยู่ไปกินขึ้นมาตายนะฮะคือขี้เทียนก็มีนะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะย้ำเสมอว่าอย่ากิน นั่นน่ะก็มันเป็นกำลังใจที่ทำเอาไว้เป็นกำลังใจไม่คิดเงินด้วยนะถามได้น้องๆคนไหนที่เขาเอาน้ำมนต์มาพี่เลยไม่เคยคิดเงินอยากมาตักมาตักไปทำไว้3ถังตั้งแต่เริ่มบวชใหม่ๆแล้วก็อัดนะเพราะมันต้องเพ่งไงน้องเนยยังตกใจเลย นะไม่บอกว่าตกใจเรื่องอะไรแต่ตอนที่ทำน้ำมนต์ต่อมาอันนี้จบนะเรื่องน้ำมนต์นะฮะไม่ใช่เดรัจฉานวิชานะไม่ใช่มันแค่โยมเขาอยากทำก็ส่งเขาเข้าใจฮะไอ้เรื่องที่บอกว่าเป็นเดรัจฉานเพราะว่าอย่างนี้มันมีบางที่อ่ะพระก็อย่างที่คนตื่นธรรมเขาบอกอ่ะมันกลายเป็นเรื่องให้พระมาทำแล้วพระก็เฮ้เหมือนโดนเชียร์ไม่ได้อ่านพระวินัยเลยนะจริงๆพระทำพวกนี้ไม่ได้ถ้าอยากได้ทำแล้วจัดการเราเองไม่ได้นะหลายวัดเนี่ยที่ชอบทำแบบนี้แล้วพระอะไรนะโอ้เดี๋ยวศาสตร์นู่นโตจนป่านี้แล้วยังให้พระมาอาบน้ำให้ถึงได้บอกว่าเรื่องอาบน้ำมนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันไปทำกันเองมันถามว่าถ้าเขาจะบอกเป็นเรียนภาษาวิชาใช่ไหมก็น่าจะใช่นะ ถ้าเป็นงี้ขอขัดแย้งในตัวหน่อยแต่จริงๆแล้วลึกๆมันไม่ใช่มันเกิดจากตรงนี้แต่พอเริ่มพัฒนาไปทฤษฎีสมคบคิดมันเริ่มเกิดขึ้นมาคราวนี้ก็นั่นแหละกลายเป็นเดรัจฉานวิชาเนาะต่อมาช่วงนี้เชียงใหม่น้ำท่วมเราควรใช้ทำข้อใดยาใจดีคะข้อเดียวเลยฮะกดไตรลักษณ์ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวันนี้ก็ยังนั่งคุยอยู่ในเรื่องของกฎไตรลักษณ์นะฮะเพราะอะไรมันเกิดขึ้นแล้วฮะพ่อแม่พี่น้องก่อนหน้านี้ที่เขาเตือนว่ามันจะท่วม
เราเองก็ไม่คาดไม่ถึงใช่ไหมว่ามันจะสูงขนาดนี้นั่นคือเขาเตือนไปแล้วนั่นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ท่วมแล้วนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วดับไปล่ะข้าวของมันเสียหายไปแล้วเราซื้อมาเรามาตั้งใช้งานแล้วปัจจุบันเสียแล้วฮะกฎข้อนี้คือกฎไตรลักษณ์ต้องทำใจแม้มันไม่เสียจากน้ำท่วมแต่วันหนึ่งผ่านไปมันก็จะเสียนะฮะท่านก็จะบอกก็ใช้ให้มันคุ้มค่าก่อนอะไรที่เรียกว่าคุ้มระยะเวลาเหรอนะท่านเคยซื้อของมาใช้สองครั้งแล้วพังไหมนั่นน่ะทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนาะอย่าไปตั้งหวังอะไรมากนะฮะ นั่นตรงนี้เอาละต่อมาวันนี้ขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ครบยกหมายถึง2ชั่วโมงไม่ครบนะขอเป็นแค่เที่ยงคืนครึ่งนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสมบูรณ์ผมทุกวันเลยทั้งบัญชาการโอ้โหนอนดึกมากแล้วก็วันนี้ก็ลงพื้นที่อีกรอบหนึ่งมันวึงต่อมาพี่เลียวคะโรงพยาบาลจะฉีดยารักษาศพให้หนูควรให้ฉีดไหมคะเรื่องนี้หลายคนก็ถามมาอยู่เรื่อยๆนะผมก็ตอบอยู่เรื่อยอันนี้ได้เป็นคำถามครั้งที่4ครั้งที่5แล้วล่ะแถวๆนี้ไอ้เรื่องที่โรงพยาบาลจะฉีดฟอร์มาลีนให้สำหรับพี่เลียวบอกอย่าไม่ต้องฉีดทำไมต้องฉีดไม่มีเหตุผลยกเว้นว่าถ้ากรณีที่ศพเละศพอืดอย่างเงี้ยฉีดมันไม่เข้าหรอกแต่ต้องฉีดเพราะมันต้องรักษาสภาพแต่ถ้าตายโดยธรรมชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือว่าผ่าตัดหรือว่าอะไรก็ตามที่โรงพยาบาลไม่ต้องฉีดฮะนั่นน่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาอัดยาจนหน้าบวมมันบวมน้ำไงอันนี้ต้องฉีดมันจะมีหลายเหตุการณ์ต้องดูสภาพก่อนตามสภาพแต่ถ้าสมมุติว่าเสียชีวิตที่บ้านใช่ไหมแบบธรรมชาติค่อยๆหลับไปไม่ต้องฉีดฮะทำไมจึงไม่ต้องฉีดเพราะปัจจุบันเนี่ยโรงศพมันเป็นโรงเย็นมันไม่ใช่เป็นโรงร้อนคือมันเป็นโรงร้อนก่อนนะที่เราใส่โดยปกติแต่พอจะเข้าโรงเย็นเขาต้องเปิดฝานั่นคือการแช่ถามว่าทำไมต้องฉีดล่ะก็ในเมื่อมันมีความเย็นแช่อยู่แล้วมันไม่อืดนะมันคงสภาพยกเว้นว่าศพที่ศพจมน้ำอย่างเงี้ยมันจะอืดแล้วมันจะเฟะมันจะเป่งแล้วมันแตกรูทวารมันเปิดไงมันแตกหมดเลยเลือดจะออกหมดอันนี้ควรจะฉีดนะครับหรือไม่ก็พันทั้งตัวเพื่อไม่ให้เห็นสภาพศพเพราะบางศพดูไม่ได้อย่างพี่เลียวเนี่ยเจอมาเยอะหมายถึงว่าเราเห็นสภาพต่างๆที่มันเน่ามันอืดมันเฟะมันตาถลนมันลิ้นจุกปากมันประมาณน้ำเหลืองระเบิดเห็นหมดแล้วนะฮะบางครั้งก็ขนลุกแต่ว่าเราก็ดูเป็นอสุภกรรมฐานแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาไม่เคยเห็นอ้วกเลยนะอาเจียนทันทีนะฮะอันเนี้ยก็เลยต้องบอกว่าก็ตามเหตุปัจจัยแล้วแต่ครอบครัวแต่ถ้าเขาขยันขยอจะฉีดยาเพราะถ้าฉีดปุ๊บ 2,000 บาทเกิดขึ้นนี่คือเรื่องจริงฮะไม่ต้องฉีดเพราะเราต้องใส่โรงเย็นเนื้อหมูคุณที่อยู่ในช่องเย็นน่ะฉีดไหมฟอร์มาลีนซื้อมาจากตลาดแร่เลยก็ไม่ฉีดเห็นไหมเออนั่นแหละคนกับหมูต่างกันตรงไหนเนี่ยเอาจริงๆนะฮะหมูทั้งตัวเลยที่เขาแช่เย็นเนี่ยมันไม่เสียไงเราจะเสียเงินอันนี้ก็หมายถึงว่าหลายๆที่นะที่เขาขยันฉีดไหมฉีดไหมตามร้านเนี่ยเขาหากำไรไม่ต้องฉีดไม่เกี่ยวเลยนะครับให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยพิจารณาดีๆแล้วก็ไม่ต้องไปฟังไอ้แบบญาติไอ้ญาติตัวรู้ทั้งหลายที่มาคอยทำไมไม่ฉีดล่ะเธอฉีดสิรักษาสภาพเนี่ยรอศพมึงอ่ะค่อยฉีดแค่นั้นเลย
มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวยุตัวแย้งเหมือนรู้ทุกเรื่องอ่ะลองให้นำสมาทานศีลสิเธอนำเธอแค่นั้นแหละจบแต่มันรู้ทุกเรื่องแต่พอให้นำสมาทานศีลรอให้นำสมาทานถวายเป็นสังฆทานไม่ได้เนี่ยคนนี่ อ่ะก็เพราะฉะนั้นสำหรับพี่เลี้ยวไม่ต้องฉีดเมื่อก่อนเนี่ยใช่คือด้วยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโรงเย็นพอมันไม่มีโรงเย็นเนี่ยต้องเข้าใจว่าสภาพอากาศเมืองไทยมันร้อนคุณลองตั้งเนื้อหมูไว้เนี่ยหรือเอาง่ายๆนะส้มตำปูปลาคุณเอาปูเนี่ยเฉพาะแค่กระดองนะตั้งไว้เรากินขาใช่ไหมไม่กินตัวเอากระดองกับตัวปูตั้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวคุณจะเห็นบางอย่างมันขยับได้ยุกยิก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 เห็นไหมมันมีบางอย่างเกิดขึ้นอันนั้นคือแค่ตัวปูนะเพราะมันคือปูหมักเกลือปูสดหมักเกลือแล้วสมัยก่อนไงเพราะอากาศมันร้อนแต่ถ้าเอาปูแบบนี้แล้วไปวางไว้ในตู้เย็น2ชั่วโมงแช่ไว้ไม่มีอ่ะไม่มียุบยับมันรักษานั่นนะฮะพอมันร้อนเสร็จปุ๊บคราวนี้ท่านก็จะเห็นบางอย่างฮะแมลงวันมันไปไข่โอ้โหคราวนี้ตัวเป้งๆเกาะขอบแล้วศพจะเหม็นเขาถึงได้มีการฉีดฟอร์มาลีนเมื่อก่อนฉีดฟอร์มาลีนไม่ค่อยมีแล้วท่านสังเกตอะไรมั้ยทำไมเวลาเขาฉีดฟอร์มาลีนปุ๊บเขาต้องอุดจมูกเคยสังเกตไหมล่ะอุดหูอุดจมูกเพราะแล้วบางทีใส่ปากแล้วอุดปากมันออกท่านจะสังเกตว่าถ้าเขาฉีดแรงมากขนาดไหนนั่นหมายถึงเวลาคุณใกล้ศพคุณจะแสบตาแม้กระทั่งเผาไปแล้วมันจะแสบตามากเพราะสารเคมีไงคือฟอร์มาลีนอันเนี้ยเข้าใจเนาะก็เลยบอกไม่ควรไปฉีดนะฮะสภาพรักษาสภาพแต่ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปด้วยเนาะขอบผู้วายชนนะฮะต่อมาอันนิดหนึ่งอะไรหนูเป็นคนกลัวผีมากค่ะทุกวันนี้โดนแม่ด่าตลอดว่าเปิดไฟนอนเพราะมันเปลืองค่าไฟพี่เหลียวพอจะมีวิธีไม่ให้หนูกลัวผีบ้างไหมคะพอจะมีไหมมันเป็นที่จิตลูกคุณสักกี้สวัสดีครับพี่เหลียวอันนี้เลวเลยนะเนาะอะไรนะหนูเป็นคนกลัวผีมากค่ะทุกวันนี้โดนแม่ด่าตลอดว่าเปิดไฟนอนเพราะมันเปลืองค่าไฟพี่เหลียวพอจะมีวิธีไหมมันเป็นเรื่องของจิตลูกถ้าน้องสั่งให้มันไม่กลัวมันก็จะไม่กลัวแต่ถ้าน้องยังกลัวน้องก็คือกลัวล่าสุดพี่เหลียวเป็นคนที่กลัวความสูงนะล่าสุดเนี้ยที่ไปอีสานขับรถจากกรุงเทพไปเข้าทางหลวงหมายเลข6ตรงปากช่องเซิร์ชดูได้แล้วมันค่อยๆไปตอนแรกก็เป็นทางปกติโอ้ยทางสวยไหมโอ้ไปสักพักหนึ่งเฮ้ยมันขึ้นไอ้ตรงสะพานอะที่เหมือนวิ่งข้างบนคล้ายๆทางด่วนอะแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันกลัวทั้งที่ทางด่วนกรุงเทพพี่ไม่เคยกลัวนะแล้วมีข้างฟุตบาทมันเป็นเพราะเวิ้งว้างข้างหน้าก็ภูเขาตรงซ้ายก็เป็นลำตะคองแล้วเราก็ขับสั่นเลยนะนี่คือครั้งแรกขับรถแล้วสั่นเลยเฮ้ยรถข้างหลังก็ปีนปีนปีนไอ้ข้างหน้าก็ดันทะลึ่งทำปิดเลนอีกมันต้องเบี่ยงมาอู้ตายแล้วตายแล้ว แล้วนั่งแข็งนะนั่นแหละคือมันเลยทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันต้องไปถ้าไม่ไปนั่นคือจอดยังไงเราก็ต้องอยู่ตรงกลางทางเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็เลยรวบรวมสมาธิบอกว่า
ต้องไปมองเฉพาะถนนแล้วกันก็ขับไปก็อัดเลยคราวนี้ก็80 101นะจริงๆขับไปประมาณนี้ผมไม่ขับเร็วไปมากกว่านี้ก็ไปมาเรื่อยๆนะ80 101ไปตามทางแต่ถามว่าใจยังมีวักแวกมีเห็นไหมทุกคนมีหมดนะความเป็นสิ่งที่วักแวกนั่นหมายถึงว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยกำลังจิตเราถอยมาแล้วปกติแล้วมันจะนิ่งๆนะฮะปกติแล้วผมเป็นอะไรที่ถ้าขึ้นอย่างขึ้นเมื่อก่อนสมัยเด็กๆจะขึ้นต้นหมากเอาเงินไปโรงเรียนปีนหมากได้ไงต้นหมากคึบ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 เนี่ยได้แล้ว50ตังค์5บาทเนี่ยประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมารวบรวมสมาธิไปได้แต่ถ้าให้พบเจออีกรอบนึงกล้าไหมมันต้องวัดอีกรอบนึงฮะมันต้องวัดกล้าที่จะวัดกับสิ่งที่มันน่ากลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูกลัวเพราะว่าลูกจินตนาการมากไปเคยเห็นผีเหรอถ้าถามว่าเคยเห็นผีไหมผมกล้าที่จะตอบไงว่าเคยทำไมไม่เคยล่ะจัดรายการอยู่เนี้ยเป็นพระยังตุ้งตังตุ้งตังอยู่บนหลังคาเลยนี่แหละกุฏินี่แหละเปิดหน้าต่างไปก็กู่ทั้งนั้นตรงนี้นี่60กระสบข้างหน้าต้องมาวัดฝายหินครับถึงจะเห็นเนาะเพราะฉะนั้นลูกอาจจะต้องฝึกสมาธิให้มากขึ้นแล้วก็ตั้งจิตให้นิ่งมากขึ้นแค่นั้นเลยได้ยินเสียงหมาหอนไหมนั่นแหละไม่ได้กลัวฮะเพียงแต่ว่าพิจารณาตามเหตุปัจจัยว่าทำไมมันหอนมันหอนเพราะว่า1มันแสดงอาณาเขต2เครื่องบินกำลังมาสวดประสาท3มีระฆังไหมไม่ใช่มันเห็นผีมันกำลังดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยแค่นั้นเลยฮะตามนั้นเนาะเก็ตแล้วจ้ะต่อไปผมไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายผมเชื่อว่าตายแล้วตายเลยคนที่เชื่อว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะว่าน้องไม่เอ่ยชื่อเนาะผมไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายผมเชื่อว่าตายแล้วตายเลย คืออย่างนี้หลวงพี่พัศกรเนี่ยท่านเคยบอกว่าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อให้อธิษฐานสิบอกฉันไม่เชื่อว่าหลังชีวิตหลังความตายนั้นมันจะมีจริงถ้าฉันตายแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้ลงนรกไม่พูดไม่เกิดอีกเลยอย่างนี้ฮะท่านให้อธิษฐานแบบนี้กล้าไหมนั่นแหละถ้ากล้าเอาก่อนท่านบอกอย่างนี้คือจริงเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เรื่องเชื่อไม่เชื่อชีวิตหลังความตายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นประเภทพวกปุจเฉทิฏฐิเป็นพวกที่ประมาทแล้วถ้ามันมีอะจริงๆเรื่องนี้เรื่องตายแล้วตายแล้วจะต้องไปตกนรกหรือว่าตายแล้วมันหายไปเลยตายแล้วศูนย์เนี้ยท่านไม่ให้ถกกันนะมันเป็นเรื่องอจินไตยเพราะมันยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ท่านไม่ให้ประมาทนะเพราะพวกที่ชอบประมาทโอ้ยไม่เชื่อหรอกมักจะทำอะไรที่สบายสบายกูอยากทำอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องที่ไม่แคร์สังคมนั่นฮะลองดูก็ได้ฮะอธิษฐานอย่างที่หลวงพี่พัศกรท่านว่านะว่าอ่ะข้าพเจ้าไม่เชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายนะไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เพราะนั้นถ้าข้าพเจ้าตายก็ขอให้ข้าพเจ้านั้นต้องไปเลยโลกาอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะฮะให้อธิษฐานแบบนี้จริงๆแล้วลึกๆอ่ะพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอท่านอธิษฐานจริงนะลึกๆมันจะมีตัวหนึ่งที่บอกมึงอย่าได้อธิษฐานเพราะมันล็อกไงเพราะอธิษฐานปุ๊บล็อกจิตทันทีนะล่วงเลยนะเพราะฉะนั้นณตรงนี้คือพวกที่ประมาทคิดว่ามันไม่มีจริงเพราะฉะนั้นเหรียญมันมี2ด้านไงคุณแล้วถ้ามันมีอ่ะท่านเล่นซื้อด้านเดียวเลยเอ้ยไม่มีหรอกจริงเหรอผมอ่ะไม่เคยเชื่อผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีนะผมไม่เคยเชื่อเรื่อง
อะไรก็ตามที่เฮ้ยมันต้องมาหลอกแม้จะเป็นทีมงานของป๋องมาก่อนผมไปรายงานเดอะช็อคสัญจรน่ะในที่ช็อคสัญจรน่ะนะฮะก็ไปกับโก้ไปกับอีกหลายๆคนที่เป็นอยากเป็นหน่วยพิสูจน์แม้กระทั่งฝันดีฝันเด่นตอนนั้นก็ไปด้วยกันก็รายงานแต่ผมไม่เคยเชื่อป๋องก็รู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อและไม่กลัวนะฮะจนได้ตายเองพอตายปุ๊บอึกเลยเด๋อเลยฮะนะฮะในสิ่งที่เราไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนมันเจอเรื่องฤทธิ์ของสมาธิก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งมาเห็นด้วยตาแล้วก็มาฝึกบอกเจอคำนึงฝึกหรือยังไปฝึกก่อนแล้วมึงค่อยมาพูดว่าไม่มีจริงนะฮะอ่ะเราก็เลยลองฝึกพอฝึกถึงได้รู้ว่าเฮ้ยโอเคนะคือบางอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งไปฟันธงว่ามันไม่มีจริงนะพอมันไม่มีจริงขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลยจะประมาทแล้วถ้ามันมีขึ้นมาล่ะเห็นไหมท่านเล่นลงทุนงวดเดียวเลยนะคนฉลาดเขาจะต้องมีความเขาเรียกลงทุน2ต่อเขาไม่รอฮะเหมือนกับเราประเมินน้ำท่วมอ่ะนะฮะถ้าเราแค่คิดว่าเฮ้ยทำกองทรายชั้นเดียวนะวางไว้เนี่ยตับเดียวเนี่ยเป็นแผงขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวก็เอาอยู่เนี่ยเขาเรียกประมาททรายเนี่ยมันต้อง 3-4 ชั้นมันต้องหนาเพราะแรงดันของน้ำมันดันมากคุณจะเอาแค่ชั้นหรือ2ชั้นไม่อยู่ฮะจริงๆแล้วต้องมีตัวช่วยด้วยนั่นน่ะนั่นคือคนที่คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกอย่างแชงกรีล่าที่เป็นข่าวเนี่ยอันนั้นเขาคิดแล้วกล้าที่จะลงทุนแพงนะเบรีเออร์นั้นน่ะนะฮะแต่ระหว่างลงทุนตรงนี้กับจะต้องมานั่งตกแต่งสวนใหม่เสียอีกเป็นล้านเนี่ยโอ้ยลงทุนตรงนี้ดีกว่าใช้ได้ตลอดนะฮะอันนี้ไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายอธิบายไปแล้วนะแต่อันนี้บอกว่าชีวิตหลังความตายมักจะมีผู้มารับจริงหรือไม่คะสิ่งที่น้องถามนะฮะชีวิตหลังความตายมักจะมีผู้มารับจริงหรือไม่คะไปคิดเองนะแต่สิ่งที่ผมเจอยังไม่ทันรับยังไม่ทันเอาไปจำได้ไหมที่ผมบอกว่าตอนที่อยู่ในร่างอ่ะตอนที่ตายนะเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันตอนที่อยู่ในร่างแม้ว่ากายเนื้อมันหลับแต่กายข้างในเนี่ยมันลืมก็มันก็จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งจำได้ไหมที่อยู่ตรงหน้าเลยแล้วเขาก็เอาบ่วงขึ้นมาอันนึงเป็นเชือกแล้วอยู่เขาก็ค้างแล้วก็หายวับไปเลยที่วับเพราะว่าอยู่ๆหูได้ยินเสียงปั๊บ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 เดินมาแล้วก็มีเสียงบุรุษพยาบาลบอกเข้าไม่ได้ครับญาติเข้าไม่ได้ครับแต่ตอนนั้นจำได้แล้วจะถามว่ามันเข้าร่างได้ไงตอบไม่ได้นะจนปัจจุบันก็ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมเฮ้ยเราฟื้นมาได้ไงและตอนตายหลุดไปตอนไหนก็ตอบไม่ได้นั่นน่ะแต่รู้ความรู้สึกแค่นั้นเองแต่ถ้าเฮ้ยมันหลุดไปตอนไหนหรือมันกลับเข้ามาได้ยังไงตอบไม่ได้มันสัญญาตัวนั้นไม่อยู่แต่ว่าได้ยินอ่ะเข้าไม่ได้ครับยังครับไม่ได้แล้วอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นมาหลวงพี่ภัทรกรถึงตัวแล้วจับมือมึงอยู่นิ่งๆแล้วเขาแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้นั่นน่ะเฮ้ยเนาะมารับจริงหรือเปล่านะอันเนี้ยตอบไปก่อนแต่ไม่ใช่เคสพี่เลียวเคสเดียวคือผมจัดรายการผีมาก่อนหน้าที่มาเข้ามาสู่ธรรมะมากขึ้น กรณีหนึ่งน่าสนใจมากฮะเหตุเกิดที่บางสีเมืองนนทบุรีตอนนั้นเนี่ยไปแล้วพอดีคุณป้าท่านหนึ่งกำลังสิ้นชีวิตแต่ท่านฟื้นมานะแต่ไม่ใช่ว่าท่านฟื้นแล้วจะรอดนะหลังจากนั้นอีกประมาณ9ชั่วโมงก็ไปนะแต่ไปเยี่ยมก่อนพอไปเยี่ยมเนี่ยตอนนั้นถามว่าแล้วคุณป้าบ่นอะไรไหมแกบอกว่า แกฟื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วแกก็บ่นแกเล่าในเรื่องความฝันให้ฟังบอกว่าแกใส่ชุดขาว
แล้วก็ยืนบันไดยืนอยู่ตรงบันไดบ้านข้างล่างแล้วปรากฏว่ามีรถบัสขับมาตรงมาจนถึงหน้าบ้านแล้วก็เลี้ยวจะจอดบนรถมีแต่ผู้หญิงผู้ชายนะฮะมากหน้าหลายตาเนี่ยใส่ชุดขาวหมดเลยนะแกก็จะขึ้นอยู่ๆมีใครไม่รู้คนนึงบอกว่ายังขึ้นไม่ได้ยังไม่ถึงเวลากลับไปก่อนพูดอย่างนี้เลยจึงทำให้ณตรงเนี้ยคุณป้าท่านเนี้ยก็เลยกลับขึ้นมานั่นแหละเรื่องแบบนี้ฮะมันเกิดขึ้นแต่พอจากนั้นอีก9ชั่วโมงถึงตายมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแม่ย่าผมเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดเขาประตูชุมพลมีวัดเดียวตรงทุ่งกระเจียวชัยภูมิ นะฮะตอนที่แม่จะไปรอบนั้นผมเรียกย่าว่าแม่ตอนที่แม่จะไปรอบแรกอ่ะแล้วฟื้นขึ้นมาแม่เขาก็เล่าให้แม่ชีแม่ชีหยิบที่เป็นผู้ดูแลฟังว่าตอนนั้นฝันแล้วกำลังจะเดินแล้วก็เดินไปในที่แห่งหนึ่งแล้วเห็นสะพานณตรงนั้นแม่บอกว่าเห็นคุณปู่คุณปู่ผมตายไปนานแล้วนะเห็นคุณปู่แล้วคุณปู่ก็กวักมือเรียกชื่อแม่แม่ชีชื่อแม่ชีแชล่มคุณปู่ก็กวักมือเรียกเสร็จปุ๊บแม่ชีท่านก็จะเดินข้ามสะพานเดินก้าวมาแล้วบนสะพานแล้วปรากฏว่าแม่ชีหยุดแล้วมีเสียงนึงบอกว่าแม่แลมแม่แลมแม่แลมแม่เขาหันกลับมาแล้วเขาก็เดินกลับมาไม่ข้ามไปสุดนะฮะคืออยู่บนสะพานแล้วก็ย้อนกลับมานะฮะพอถึงณตรงนั้นก็ปรากฏว่าพอฟื้นมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วให้หลวงพ่อท่านช่วยแปลให้หลวงพ่อบอกดีแล้วที่ไม่ข้ามถ้าข้ามก็ไปแต่หลังจากนั้นอีกประมาณสัก2ปีแม่ชีย่าผมก็เสียชีวิตตอนนั้นก็อายุ99ปี7เดือนนะฮะตอนที่ท่านเสียนั่นแหละเพราะฉะนั้นในเรื่องของอะไรแบบนี้บางทีมันเป็นคนๆไป3ตัวอย่างที่ผมยกอ่ะให้ฟังมันประมาณนี้เนาะแต่ทุกคนเจอหมดมันหนีไม่พ้นหรอกเพียงแต่ว่าเราสามารถทำจิตทำใจได้หรือเปล่าแค่นั้นเองหรือจะเอาอีกเรื่องนึงเรื่องอ้อยไหมเรื่องอ้อยฆ่าตัวตาย ผมเล่าหลายรอบมีแต่คนชอบฟังไอ้น้องนั้นก็นะตอนแรกอยู่อุตรดิตถ์แล้วตอนหลังแต่งงานแล้วไม่รู้ไปแถวอีสานแล้วไม่รู้จังหวัดไหนไม่ได้ติดต่อเลยคืออย่างนี้ฮะคุณอันนี้คุณเทนบอกพระอาจารย์ท่านเคยพูดเรื่องหลับแล้วฝันแล้วก็ตื่นได้กับอ๋ออันนั้นหมายถึงว่าคือทฤษฎีของหลวงพี่ภัสกรพูดถึงในเรื่องของนรกสวรรค์ท่านเคยฝันไหมล่ะท่านถ้าท่านฝันแล้วเนี่ยท่านเคยฝันร้ายไหมฝันร้ายเนี่ยแบบเฮ้ยเหมือนกับถูกสิบล้อจะชนเนี่ยแล้วท่านวิ่งวิ่งวิ่งแล้วตื่นมาแล้วมันเหนื่อยแฮกแฮกแฮกอันเนี้ยง่ายๆนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราถึงจุดหนึ่งแล้วในการตกใจเราตื่นขึ้นมาเพราะเรามีร่างถูกไหมฮะเรามีร่างให้ตื่นนี่คือฝันเป็นจริงหรือมายาที่ท่านบอกมันคือเรื่องมายาถูกไหมแต่วันหนึ่งถ้าเราตายแล้วอ่ะเราไม่มีร่างแล้วยังฝันเหมือนเดิมสิบล้อมาแล้วชนเงี้ยฮะถามว่าฝันคราวนี้มันจะเป็นจริงหรือมายาไม่มีร่างแล้วฝันนี้ก็จะเป็นจริงก็กูถูกรถชนตายไม่ตายอีกเรื่องนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นนะตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นนะตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ท่านบอกไงว่าตายแล้วต้องฝันไม่ใช่ตายแล้วตายแล้วศูนย์ไม่ใช่อันนั้นอ่ะปุจเฉทิฏฐินะฮะ อันนี้ใช่ไหมนั่นแหละนะสิ่งที่พระอาจารย์พัสกรนั้นท่านบอกถึงได้บอกว่าผมจึงแปลปุจเฉทิฏฐิเป็นเรื่องของความประมาทอย่าเพิ่งประมาทว่ามันมีแค่
ทางเดียวมันมี2ทางก็ได้เนาะเอาเรื่องของอ้อยไหมอ่ะเรื่องของอ้อยอันเนี้ยเด็กเด็กสาวๆหรือว่าผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าฟังไว้นะอ้อยเป็นเด็กหน้าตาดีนะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีตอนนั้นผมจัดรายการโผล่ลมร้อน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นี่แหละแล้วแฟนเขาเนี่ยเป็นนักบอลแฟนอ้อยเป็นนักบอลนะแล้ว ทุกเย็นเนี่ยเขาจะซ้อมกันที่สนามบอลนะตอนนั้นและนี่ก็จะนั่งบนอัฐจันทร์ภูมิใจแฟนเราเล่นบอลเก่งหน้าตาดีด้วยขึ้นมาหน้าตาดีทั้งคู่อ่ะแฟนก็หน้าตาดีและตัวอ้อยก็หน้าตาดีเล่นปรากฏว่าในขณะที่เพื่อนๆส่งให้แฟนแล้วแฟนยิงเนี้ยมีสาวๆอีกกลุ่มนึงนั่งกรี๊ดไอ้นี่ไม่พอใจแฟนตัวเองคนอื่นนั่งกรี๊ดคือประมาณกูกรี๊ดได้คนอื่นห้ามกรี๊ดอันนี้คนอื่นกรี๊ดไงแล้วก็ดูอากับกิริยาเหมือนกับจะชอบนะคราวเนี้ยพออันนี้กลับไปหมายถึงว่าพออ้อยกลับไปที่หอก็ไปทะเลาะกันอารมณ์ว่าทำไมต้องมาให้เขากรี๊ดแล้วคือไอ้ผู้ชายก็ทำตัวไม่ถูกว่าอะไรอ่ะกูเล่นหรือกูอยู่ดีๆเขากรี๊ดอ่ะแล้วจะให้ไม่ต้องมากรี๊ดกูมันไม่ใช่ไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปห้ามคนอื่นไม่ได้ไอ้นี่แรกๆคือมันไม่มีเหตุผลไงนะก็เลยทะเลาะกันแต่ก็มันก็ดีกันแหละเสร็จปุ๊บนะหลังจากนั้นอีกก็เหมือนกันอีกคือมันห้ามไม่ได้ผู้ชายมันห้ามผู้หญิงมากรี๊ดได้ที่ไหนล่ะถูกไหมอันนี้ก็มาทุกวันเหมือนกันอันนี้ก็มากรี๊ดเกือบทุกวันเหมือนกันจนทะเลาะจนผู้ชายมันคงถึงที่สุดอ่ะวันหนึ่งฮะไอ้เจ้าอ้อยเนี่ยเขานัดกับเพื่อนเพื่อนหรือว่าเพื่อนเพื่อนนัดอ้อยไม่รู้ไปเจอกันที่เขาเรียกว่าผับแห่งหนึ่งแล้วกันในเชียงใหม่สองทุ่มแล้วอ้อยก็ยังไม่ปกติแล้วมาถึงนะสวยมาเลยแต่วันนี้สองทุ่มแล้วก็ไม่มาสามทุ่มแล้วก็ไม่มานะมันเลยเวลาไอ้นี่ก็ชักสงสัยกลุ่มนี้ชักสงสัยก็เลยโทรหาไอ้นี่ก็รับนะรับสายนึกว่าแฟนนึกว่าแฟนที่แข่งบอลนะฮะก็ปรากฏว่าพอรับสายเสร็จปุ๊บฮะช่วยด้วยเท่านั้นแหละเพื่อนตกใจเฮ้ยมีเรื่องไปที่หอเลยฮะไปที่หอปรากฏรปภให้ขึ้นไม่ขึ้นครับเพราะไม่ได้พักที่นี่เพื่อนชั้นมีเรื่องมาขึ้นไม่ได้ครับต้องขออนุญาตเจ้าของห้องก่อนครับไอ้นั่นก็โทรหาผู้ชายไม่ติดคือโทรหาแฟนว่าเฮ้ยจะขอขึ้นเพราะแฟนมึงมีเรื่องไม่รับสายเลยต้องควักแบงค์ให้เชิญขึ้นได้ครับแต่ผมต้องไปด้วยเอาขึ้นไปที่ห้องเสร็จปุ๊บห้องมันโดนล็อกอยู่ข้างในไอ้นั่นก็จะพังประตูพังไม่ได้ครับพังไม่ได้ครับเดี๋ยวเจ้าของหอว่าครับผมต้องรับผิดชอบเดี๋ยวกูเสียเองก็จ่ายให้ตังค์อีกคราวนี้เราพอถีบเองเลยพอถีบปุ๊บเท่านั้นแหละอ้อยนอนมือเหยียดเงี้ยกรีดตัวเองฮะ นำส่งโรงพยาบาล3วันน่ะ3วันที่อยู่ใน ICU แล้วพอฟื้นขึ้นมาภาพแรกที่เห็นก็คือเพื่อนสนิทของอ้อยซึ่งเพื่อนคนนี้เขาก็เป็นแฟนรายการของพี่เลียวด้วยแล้วก็มีพ่อกับแม่อันนี้กอดร้องไห้เลยดีใจนะฮะ แล้วก็เขาก็คุยกันนะเฮ้ยกูฟังรายการพี่เลียวเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไอ้คนประเภทนี้อย่างเราๆถ้ามันเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเนี่ยมันต้องไปเจออะไรมึงเจออะไรเปล่าผู้หญิงก็คุยกันไงมึงกูผู้หญิงเขาเลยบอกแล้วเขาก็เลยเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังสิ่งที่พี่เดียวจะเล่าต่อไปนี้คุณจะเชื่อนะฮะฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณอ้อยบอกว่าตอนที่มันคือตอนที่เขาเฉือนตัวเองอ่ะ เขาน้อยใจแฟนที่เฮ้ยทำไมครั้งนี้กูงอนแล้วไม่ง้อคือมันงอนทุกวันไงจนเบื่อนะเขาก็เลยจัดการเรียกร้องความสนใจก็คือเชิดข้อมือแต่เขาไม่รู้สึกนะแล้วเขามีความมันภาพตัดอะ
แล้วอยู่ๆปุ๊บมันไปอยู่ในที่แห่งหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอ้อยบอกมันคลุมไปหมดเลยบรรยากาศมันคลุมเครือมากคนเยอะมากแต่ตัวแต่ละคนนั้นไม่ชนกันนะฮะจนกระทั่งพอเดินไปถึงปรากฏมันมีมือหนึ่งมันมาแต่มือนะอยู่ๆมาจิกหัวแล้วก็กระชากแล้วโอ้โหแบบเหมือนกับความรู้สึกมันเจ็บปวดมากแล้วปัดแล้วไม่ออกแล้วมันต้องไปตามมือมันอะแข็งแรงมากไอ้บอกอยู่ๆเฮ้ยเหมือนกับตัวลอยขึ้นไปชั้นเหมือนกับเป็นชั้นลอยอะแล้วมองไปซ้ายขวามีเยอะเลยที่เดินขึ้นตามชั้นลอยตามไปพร้อมๆกันเหมือน AI ทำอะ นั่นแหละพอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าสักพักหนึ่งฮะ อันนี้ก็ปล่อยไม่ปล่อยอยู่ๆปุ๊บเสื้อผ้าหายกระชากเสื้อผ้าหายหมดอันนี้ก็กลัวโป๊ปิดป้องนะฮะแล้วเห็นนะมันตบยังไงก็ตามเนี่ยหรือว่าฝืนยังไงก็ตามมันสู้แรงที่มีมือเฉพาะข้อเนี่ยไม่ได้ทำมือนี่แข็งแรงมากทุกคนเหมือนกันหมดเลยโป๊เปื่อยหมดเลยจนกระทั่งมีน้ำตกอยู่ข้างหน้าไอ้ก็โห้ยทำไงเนี่ยฉันกูหนาวอีกแล้วนะมันต้องหนาวแน่ๆเลยเพราะว่ามันมีไอขึ้นปรากฏว่าพอเข้ามาปรากฏว่าไอ้น้ำตกนั้นมันไม่ใช่น้ำมันเป็นเหมือนกับเปลวเพลิงอะลวกทั้งตัวเลยโอ้โหอันนี้ก็ร้อนแสนร้อนปวดแสนทรมานร้องกรี๊ดการ์ดกรี๊ดไปหมดเลยทุกคนโดนเหมือนกันหมดกว่าจะออกมาได้บอกปวดแสบไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายในเรื่องของการปวดแสบปวดร้อนแบบนี้เห็นเนื้อตัวตัวเองบางช่วงก็ทะลุบางช่วงเป็นกระดูกบางช่วงก็แบบโอ้โหดูไม่ได้อะแต่ผมบางส่วนยังอยู่แล้วมือยังจิกยันกระโหลกพอจิกมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยพอพ้นมาเสร็จปุ๊บมันไม่ใช่เป็นเนื้อตัวเขาอะมันเหมือนซากเหมือนซากศพดีๆนี่เองอะนะแล้วจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาก็เห็นว่าเหมือนมันมีหมา2ตัวเป็นหมาที่มีเขี้ยวอยู่ด้านนอกตาสีแดงเขาก็มองไปข้างๆมันมีคนที่วิ่งหนีและไอ้หมาพวกเนี้ย มันตามไปขยุ่มนะ เธอก็กลัวไอ้บอกไอ้กลัวมากแล้วแต่ตอนนั้นมันไม่รู้สารพัดอ่ะในเรื่องของความเจ็บปวดแล้วคราวนี้มือเนี้ยมันก็กดให้เธอคุกเข่าลงพอกดให้คุกเข่าลงเสร็จปุ๊บเนี่ยอุ๊ยแล้วจะทำอะไรยังไงต่อไปปวดก็ปวดแต่ว่าตอนนั้นน่ะเนื้อหนังกลายเป็นกับกระดูกเนี่ยมันสมานกันจนกลายเป็นความรู้สึกเริ่มไม่มีแล้วคราวนี้โฟกัสไปที่ไอ้คนที่อยู่ข้างหน้านะไอ้มือที่อยู่ข้างหน้าปรากฏว่ามือที่อยู่ข้างหน้านั้นบัดนี้กลายร่างมาเต็มตัวเต็มตัวเหมือนใครสักคนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะลงโทษเป็นตัวดำๆนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงนั่งนุ่งผ้าจูกระเบนสีแดงสดแต่ตัวดำ กำยำมากเสร็จปุ๊บสักพักได้ยินชั่วแล้วบางที่ก็ได้ยินเสียงแกอากอากอากทั้งหลายอันนี้ก็หันไปดูเฮ้ยแต่ละโอ้โหคนลุกเว้ย บอกแต่ละคนเนี่ยเขาถูกเหลาเสียบทะลุคอเสียบเข้าปากทะลุท้ายทอยแล้วแบบเหมือนเอ็นนอนอย่างเงี้ยนะฮะ อ้อยก็เฮ้ยยังไงเนี่ยแล้วอยู่ผู้ชายที่จับหัวอยู่เนี่ยมือเขาแค่ยกขึ้นมาอย่างงี้ฮะมันก็มีเหมือนกับเป็นฉมวกอ่ะยาวมากเป็นเหลาอ่ะเป็นเหล็กเหลาใหญ่มากกำลังง้างขึ้นมาอย่างเงี้ยไอ้นั่นเหมือนกับมันแป้วมากตัวมันแป้วมากบอกกูโดนแน่ๆเลยกำลังจะเสียบเงี้ยมีเสียงนึงฮะครูฟังที่บอกหยุดมือที่ง้างเงี้ยชะงักหยุดคนนี้ยังไม่ตายเจ้าชื่ออะไรอ้อยก็บอกไปเลยทั้งชื่อและนามสกุลผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่ตัวอักษรเนี่ยเขียนรอเรือกับรอลิงอ่ะผิดของเขาเนี่ยสะกดด้วยรอลิงไอ้คนที่ตายเนี่ยมันต้องเป็นรอเรือแต่นามสกุลเดียวกันปรากฏว่า บอกยังไม่ตายบอกมึงเอามาผิดตัวเอากลับไปพูดอย่างนี้นะฮะเสียงนี้ใหญ่มากก้องกังวาน สุดท้ายไอ้เหลาเนี่ยหายไปนะฮะคราวนี้ก็เหลือแค่ตัวหายไปหมาหายไปเหลือเฉพาะมือจับลากเหมือนเดิม
ลากเข้าไปในน้ำตกไฟอันนี้นี่ฉันต้องทรมานอีกแล้ววันนี้โอ้ไม่ไหวบอกเตรียมกีดพอผ่านน้ำตกมาปรากฏว่าน้ำตกเนี้ยมันเป็นน้ำอันเย็นเยือกเลยเย็นฉ่ำพอผ่านมาเรื่อยเนื้อหนังกลับมาเหมือนเดิมเนื้อหนังกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเสร็จปุ๊บออกมาถึงข้างนอกยังโป๊อยู่รีบปิดสักพักนึงเดิมไม่ดีเสื้อผ้ากลับมาเหมือนเดิมมือนี้ปล่อยแล้วก็บอกว่าจำเอาไว้ว่าให้เดินไปตรงแสงข้างหน้าเอาแสงข้างหน้าเป็นหลักห้ามหันกลับมาเด็ดขาดถ้าเจ้าหันกลับมาเมื่อใดเจ้าจะไม่มีสิทธิ์กลับไปได้อีกเลยพูดอย่างนี้นะเสียงนี้นะเสียงคนที่พากลับเนี่ยเตือนให้รู้ไว้ว่านี่แค่บทลงโทษเบื้องต้นของคนฆ่าตัวตายไปบอกกันด้วยตั้งแต่นั้นอ้อยรู้สึกกลัวไงพอไปตามแสงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตื่นพอดีไงช่วงนั้นหมอกำลังคงจะแบบเหมือนกับดูเรติน่ามั้งอันนั้นก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็เอาตรงเนี้ยมาบรรยายเรื่องของสิ่งที่เขาไปพบไปเจอมาอันนี้ก็เลยต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นผมเล่าอย่างนี้ทุกปีนะไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะฮะดังนั้นก็ไปเทียบได้กับสิ่งที่ผมเคยเล่าเรื่องของน้องอ้อยเขานี่แหละ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่มันบ่งบอกในเรื่องของชีวิตหลังความตายมีไม่มีจงพิจารณากันเอาเองแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไงก็ตามผมก็ยังจะบอกว่าทำความดีเถอะนะฮะมันไม่เสียหายหรอกเนาะก็อันเนี้ยรับให้รับรู้เรื่องราวตรงนี้เนาะต่อมาน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายเนาะตอนนี้คนรุ่นใหม่มักไม่เชื่อเรื่องกรรมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นรวมถึงเทพเทวดาพระภูมิแบบนี้ครับเอาจริงนะวันนี้ผมเอาข้าวของไปบริจาคแล้วพระภูมิอ่ะพระภูมิเจ้าที่เลยนะอยู่ตรงหัวมุมผมก็บอกว่าข้าวกินนะกินก่อนอย่าเพิ่งให้พระภูมิไม่ได้ต้องถวายท่านก่อนเดี๋ยวก่อนนะดูดิพระภูมิล่อไปครึ่งนะพระภูมิยังไม่หนีตัวเองเลยยังไม่เอาตัวเองลี้ภัยเลยอย่าเพิ่งเพราะว่าพอเสร็จตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นคนที่ไหนแต่เขามีความศรัทธาในพระภูมิเจ้าที่มากผมก็บอกจงใช้ปัญญาให้มากท่านยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยยังอดข้าวเลยกินไปก่อนก็ไม่รู้ว่าเขายังไงเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใช้ปัญญาในการตัดสินใจเนาะในเรื่องของกรรมก็เช่นกันทุกสิ่งอันน่ะการกระทำมันเกิดขึ้นเพราะเราโลกใบนี้ก็เหมือนกันที่เรากระทำปกติมันสมบูรณ์อยู่แล้วพอเรากระทำให้มันผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติผิดเพี้ยนไปจากที่โลกที่จะเป็นโลกจึงเอาคืนไงฮะอย่างเรื่องป่าไม้เป็นต้นนี่ไงเอาคืนแล้วตอนนี้มันเซตหมดทุกอย่างอะไรที่ขวางทางปุ๊บจัดการหมดเซตใหม่ถ้าท่านยังไม่เข็ดท่านก็สร้างบ้านเหมือนเดิมแล้วก็รอมันเซตใหม่อีกรอบเพราะถึงเวลามันจะเซตใหม่ตลอดนะฮะนั่นแหละเนี่ยนี่คือกรรมที่เกิดจากที่เรากระทำกับธรรมชาติอันนี้เห็นง่ายๆส่วนเทพเทวดาแล้วแต่คนที่เขาชื่นชอบถ้าท่านมองว่าณตรงนั้นนะควรจะทำไหมเทพเทวดาต้องการบุญจากเราซึ่งมีร่างกายนั่นหมายถึงว่าเวลาเราไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเมื่อเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยกรวดน้ำส่งอันนี้ส่งให้เทพเทวดาเห็นไหมตกลงเทพหรือว่าเราให้เขาเราอะให้เขาแต่ให้ถามว่าขอเนี่ยได้ไหมบางคนก็ขอติดปลายนวมไปหน่อยนึงเพราะทุกอย่างเรายึดมั่นว่าของฟรีไม่มีในโลกก็ได้ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าทำให้มันความสบายใจของเราแต่ถ้าเป็นหลักพุทธจริงๆแล้วอย่าหมายถึงว่าเป็นไปได้จงเอาหลักธรรมเนี่ยพอแล้วในการดำเนินชีวิตให้เรามีความสุขก็พอเนาะในเรื่องของอริยสัจ4เนาะทุกข์และดับทุกข์เมื่อหาเหตุแห่งทุกข์เจอจงดับทุกข์จากเหตุนั้นทีละก้อนทีละกองทีละกองเดี๋ยวหายจบเนาะเอาละ
หมดแล้วในเรื่องของในเรื่องของพระภูมิเจ้าที่เรื่องของกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสามารถทำให้ตัวเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองพี่เรามองว่าสิ่งนั้นทำไปเถอะนะแต่จงอย่าทำให้ตัวเองทุกข์ก็พอน้องอยากจะบวงสรวงเทพเงินของน้องไม่มีปัญหาแต่เมื่อมันหมดไปแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องไปโทษใครจงโทษเราเพราะเราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วแต่มันอาจจะพิจารณาในทางที่ผิดแค่นั้นเองโอเคเนาะจากเรื่องราวตรงนี้ สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดพลั้งไปก็ต้องขอโหสิกรรมณที่นี้นะไม่ได้ตั้งใจหรือมีเจตนาอ้าวรับพรก่อนจากกัน พรุ่งนี้อาจจะไม่ไหวนะอาจจะเป็นวันศุกร์อีกทีนึงสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิเตโชชโยนิจจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพะสิทธิภะวันตุเตขอให้กิจการการงานการกระทำทุกอย่างจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จมีลาภมีเดชมีอำนาจที่ยั่งยืนขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดแก่ท่านขอความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจงเกิดแก่ท่านขอความสำเร็จทั้งปวงจงบังเกิดแก่ท่านให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพลันเทินสาธุสาธุสาธุอ้าวเจอกันเดี๋ยววันที่13นะถ้าท่านใดที่อยาก เรียนกรรมฐานนะหรือว่าอยากจะทดลองเล่นๆนะว่าเอ้ยสมาธิมันมีฤทธิ์ยังไงจริงหรือเปล่าหนูเจอกันที่ธรรมสถานวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงครึ่งสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์จ้าทุกท่านสาธุสาธุสาธุแล้วเจอกันเนาะ